เจริญสุขสวัสดีสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999และทางขึ้นวิทยุ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์รายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญและสืบสารปณิธานต่อโดยหลวงพ่อพระครูสมุไพลินสิริวัฒโนออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติก็โทรสอบถามมาได้ที่เบอร์024961163 024961163วันนี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสัมมาทิโกและหลวงพ่อพรจรัญสุขิโตจะมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับสาธุชนทุกท่านในวันนี้นะฮะก็กราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับสาธุจะเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยในการตอบปัญหาธรรมก็ดีญาติโยมอยู่ทางบ้านก็ได้รับฟังรับชมได้ภาวนาก็ทำให้เรานี่มีที่พึ่งทางใจได้มีที่พึ่งทางใจคือการปฏิบัติธรรมลูกหลานยุคใหม่ก็เป็นธรรมดาของวัยรุ่นเนาะที่เขาจะไปรู้เรื่องสื่อสารข้างนอกมากแต่ก็ต้องนึกถึงสื่อสารในบ้านเราด้วยนึกถึงคุณพ่อคุณแม่เราต้องเคารพพ่อแม่ก็เหมือนนายบ้านนั่นแหละใช่ไหมลูกๆ ก็ต้องเคารพเหมือนกันต้องให้ความเคารพอย่างสูงนั่นแหละจึงจะไปรอดเด็กสมัยนี้ก็คิดว่าแม่ของเราพ่อของเราอยู่ด้วยความจำเจก็เลยจะพูดก็พูดไปตามอารมณ์นั่นแหละบางคนที่เขามีคุณธรรมเขาก็เคารพคุณพ่อคุณแม่รู้จักพูดดีออกนอกบ้านเขาก็พูดดีนั่นแหละถึงว่าพูดดีไม่ใช่แต่งตัวดีนะที่พระอริยเจ้าครูบาอาจารย์ท่านพูดใช่ไหมพูดดีจะต้องมีสัมมาคารวะต้องรู้จักนะมีสติรู้จักเคารพผู้หลักผู้ใหญ่นั่นแหละถึงว่าทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นวัฒนธรรมหายไปวัฒนธรรมไทยทีนี้เราลูกๆคุณหนูคุณน้องจะเติบโตขึ้นมาไม่ได้เห็นลวดลายของไทยที่สวยงามนั่นเองนั่นลายเครือวันสวยลายเครือเต๋าสวยนั่นหน้าบันแห่งความดีนั่นสวยงดงามชาวต่างชาติก็ชื่นชมว่าคนไทยมีศิลปะเพราะฉะนั้นเด็กไทยลูกไทยหลานไทยก็ควรเนาะอย่าไปทิ้งรอยไทยนั่นลวดลายไทยนี่แหละก็เลยพอไม่ทำก็ต้องมีอยู่ที่นาฏศิลป์อย่างเดียวแต่เราก็ต้องเอานาฏศิลป์นั้นเนี้ยมาไว้ในบ้านมาครองใจเราด้วยนั่นแหละก็ทรงวัฒนธรรมไว้เท่านั้นเองทีนี้พอมาอยู่บ้านแล้วก็ไม่มีอีกอ่ะก็ไม่ได้นี่แหละถึงบอกว่าต่างชาติแห่ไปเมืองจีนก็อยากจะไปเห็นวัฒนธรรมจีนดีนะไปเมืองอินเดียก็อยากไปเห็นวัฒนธรรมของเขาอย่างนี้แหละเขามาเมืองไทยก็อยากเห็นนะลูกไทยหลานไทยแสดงออกที่ดีอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าการที่มาปรารภธรรมะหรือว่ามาสนทนากันเนี่ยมาแก้อะไรนะธรรมะจะเรื่องสมาธิก็ดีเนี่ยได้คุยกันได้สนทนาบางคนเนี่ยมีบุญก็ได้ปฏิบัติแล้วก็ได้เข้าใจชีวิตเข้าใจภาวนาสมาธิ
ไปด้วยเนาะนั่นแหละจึงบอกว่าคุณธรรมของพระก็อยู่ที่สมาธิที่ปฏิบัตินี่เองนั่นแหละที่ว่ามีชั้นสูงขึ้นมาก็เป็นพระอริยเจ้าผู้มีปัญญาอย่างนี้สมเด็จญาณของเราใช่ไหมนั่นสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรท่านก็ปฏิบัติจนรู้เรื่องกรรมฐานแตกฌานนี่แหละแตกฌานเรื่องกรรมฐานเรื่องจิตใจนั่นรู้จักจึงผู้คนคิดถึงนั่นความดีของท่านนั่นจึงบอกว่าท่านจะจากไปกี่ร้อยวันกี่พันวันก็ยังคำสอนของท่านหรือว่าความดีของท่านนั่นที่ได้ทุกคนก็ยังนึกอยู่ในใจนั่นจึงบอกว่าอย่าไปนึกว่าพระสงฆ์ไทยไม่มีดีแล้วอะไรต่ออะไรนั่นแหละลูกหลานต้องปลูกขึ้นมาใช่ไหมลูกหลานก็ได้แต่คิดแต่ข้างนอกใช่ไหมก็เลยมองแต่ภาพข้างนอกแต่ในใจพ่อแม่ก็ดีนะปู่ย่าตายายก็ดีท่านเป็นคนดีนั่นนะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราท่านก็พยายามส่งแต่คุณงามความดีนั่นนะขอให้ลูกหลานไทยใกล้สงกรานต์แล้วนะเราควรมารดน้ำนะทางเหนือรดน้ำดำหัวนั่นนะที่เรียกว่ามาสงกรานต์มารดน้ำมาทำบุญให้กับคุณพ่อคุณแม่ถ้าเราเอาไปฉลองอย่างเดียวบางทีก็เอาไฮโลทัวร์โปรเจริญเหลือเกินก็ยิ่งไปกันใหญ่สงกรานต์ก็เลยไม่รู้ว่าอะไรแต่อะไรมันเข้ามาในชีวิตครอบครัวนะก็เลยมีแต่ทุกข์เนาะที่คนที่เขาคิดถึงคุณพ่อคุณแม่เขาไปกราบเท้าพ่อแม่เขานึกถึงพ่อแม่นึกถึงไปอยู่แดนไกลน้ำตาร่วงน้ำตาไหลนะกว่าจะได้มาเห็นคุณพ่อคุณแม่บางคนก็ไปซื้อเสื้อผ้าไปให้คุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมนั่นน่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ดีใจปู่ย่าตายายนี่มันก็เป็นเรื่องดีถ้าเราไปสงกรานต์รถไปเป็นพันพันนะไปเป็นแสนแสนแต่เราไปกินเหล้ากันไปเห็นไหมบางคนก็ไปไม่ถึงหน้าสงกรานต์รถชนรถเข้าโรงพยาบาลนะปีหนึ่งนะเท่าไหร่สองสามร้อยลาย400ลายนะอุบัติเหตุมากมายนี่แหละเพราะว่าเห็นมากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็คอยบังคับเอาไว้มันไม่หมดสักทีอุบัติเหตุใจร้อนอยากไปให้เร็วนั่นนะเห็นมั้ยเพราะเราไม่ได้ใช้รถคนเดียวเนี่ยมันวิ่งกันเป็นคันพันคันเพราะฉะนั้นเราจะต้องวิ่งด้วยความเมตตาเพียงด้วยความมีสติใช่ไหมโยมจะได้มีความสุขเนาะนั่นนะญาติโยมอยู่ทางบ้านก็โทรมานะโทรมาคุยกันสายแรกเป็นใครเนาะนั่นนะ เราก็อยากให้ญาติโยมได้คุยนะมีโอกาสได้โทรมาได้รู้ว่าคุณโยมมีทุกข์มีสุขยังไงก็ได้คุยกันก็ดีถือว่าเป็นมงคลชีวิตใช่ไหมหลวงพ่อคุยมั่งก็ได้ยังว่างอยู่ในโยมนะตอนนี้ก็ให้โทรมา024961163หรือจะฝากเจ้าหน้าที่ก็ได้024961160ธรรมะเนี่ยถ้าเราไม่ถามเนี่ยมันก็ไม่รู้นะเรามันสงสัยข้องเรื่องอะไรก็ถามมาถ้าตอบได้ก็จะตอบไม่ถ้าตอบไม่ได้ก็จะไปข้างไปถามผู้รู้หรืออ่านไปดูหนังสือมาตอบใหม่เนาะตอนนี้ก็ยังว่างอยู่นะก็มาคุยกับพ่อธรรมะก็ได้มีปัญหาก็เลยมาถามมานะโยมนะ
ดีเราก็อยู่ทั้งนั้นนะการที่เราฟังก็ดีนะหรือเราดูก็ดีเนี่ยนะเรามีตรงใจอยู่แต่ถ้าเรายังไม่เคยนะบางคนเนี่ยทำตาทานแต่ไม่เคยปฏิบัติเลยลองปฏิบัติดูบ้างนะมาปฏิบัติแล้วเราจะรู้ว่าโอ้พุทธเจ้านี่ทำพุทธเจ้านี่พิเศษน่าดูเลยทำแล้วปฏิบัติมันถูกเหลือเกินนะปฏิบัติตามเนี่ยก็มีสายเข้ามาแล้วครับครับก็มีสายเข้านะฮะจากกทม.โยมรัชนีฮะเจริญสุขโยมค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสามโชคดีคุณโยมเป็นยังไงบ้างถามได้เลยจ้ะค่ะโยมเป็นลูกศิษย์วัดสังฆทานไปบวชมาหลายครั้งแล้วค่ะจ้าโอ้ยโยมต้องดับเสียงไว้ก่อนนะไม่งั้นมันสะท้อนจ้าปฏิบัติที่บ้านค่ะจ้าแล้วดีไหมดีไหมมีวันหนึ่งโยมนั่งสมาธิมือโยมยกขึ้นมาค่ะจ้าเออนั่นแหละโยมอย่าไปฟังเสียงตัวเองมันสะท้อนแล้วก็มันฟังในจอแล้วเขาจะบิดแต่ไปทั้งอื่นหมดนะเขาไม่อยากฟังมันสะท้อนใช่ต้องพูดในโทรศัพท์ก่อนคุณโยมนะดูแต่ภาพเฉยๆก่อนสอบถามพระอาจารย์ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวโยมคะก็มันเปิดสมาธิเนาะบางทีมันเหมือนกับว่ามันไม่รู้ตัวแล้วบางทีทำไปนั่นแหละจะเขาจึงบอกว่าให้เจริญสติไว้ทีนี้เหมือนกับว่าบางคนเนี่ยขาท่านไม่ดีใช่ไหมขาแขนมันก็ตวัดขึ้นมาพุบพับมาเหมือนมันดีดออกอ่ะนั่นขาหายเลยนะภาวนานั่นน่ะมันหายได้นะภาวนาเนี่ยโยมก็เหมือนกันน่ะบางทีเนี่ยเผลอๆมันเหมือนว่ามันดีดออกอะไรเงี้ยนั่นแหละมันก็เป็นเหมือนกันไม่ต้องกลัวนะมันเป็นเรื่องของกายบางทีนั่นแหละจิตของเราบางทีภาวนาแล้วเรายังไม่ทันรู้ตัวมันออกไปเองนะโยมนะไม่ต้องกลัวนะมันเป็นเรื่องของกายของจิตนี่แหละนะทำแล้วเราได้ไปเห็นไปครับไปเห็นแต่ว่าสิ่งที่มือโยมยกขึ้นนี่คือโยมบูชาเจ้าแม่กวนอิมอยู่อะค่ะเพราะนั่นแหละทีนี้เรานั่นแหละเราก็รู้มันเฉยๆครั้งหนึ่งลืมตามาก็ยกมือเหมือนเจ้าแม่กวนอิมมาใช่ใช่นั่นแหละเราก็จะไปทางเหมือนว่าเทพเทพมาเหมือนมาอยู่ในใจเราหมดเลยบางทีเราก็ต้องฝืนไว้นะนั่นแหละแต่เราก็ต้องฝืนไว้เรานับถือท่านแต่เรานับถือเหมือนพุทธเจ้านั่นแหละเราไม่ต้องให้ท่านมาอะไรมาอยู่ในตัวเราอะไรตาอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคนอื่นมาแทรกเข้าไปอีกนั่นแหละค่ะแต่จริงๆแล้วโยมเป็นไงโยมเป็นไงโยมนับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นหลักค่ะก็ดีแล้วนั่นน่ะเราก็ดีแล้วทีนี้เราก็พุทโธไว้เราก็นับถือเอาท่านเป็นคนดีเราก็นับถือนั่นน่ะอันนี้เขาเรียกว่าเกิดปิติหรือเปล่าคะมันนั่นแหละต่อไปมันจะทำตามหมดอ่ะมันจะเกิดยังไงเราก็ตามเหมือนอย่างกับโยคะนั่นแหละบางคนบอกผมให้ใครดูไม่ได้หรอกผมมันทำกรรมฐานเอาหัวลงเอาเท้าขึ้นฟ้านั่นน่ะใช่ไหม มันเป็นโยคะทีนี้มันทำไปโดยไม่รู้ตัวไงนั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องฌานฤาษีไงเรื่องสมาธิฤาษีเนี่ยเป็นโยคะอะไรไปเลย นั่นแหละบางคนเนี่ยมันจะลำที่มันจะเกี่ยวกับจิตเราว่างหรือเปล่าใช่จิตเรา
จิตเราบังคับไว้ไม่ได้ทีนี้เราไม่ให้ทำตอนนั้นเขามานั่งที่หลวงพ่อโตเขาบอกว่ามันจะเป็นในแบบท่าโยคะอะไรต่ออะไรบอกว่าฝืนไว้ฝืนไว้พุทโธไว้ตอนหลังมันก็หายถ้าเราไปทำตามเรื่อยๆมันก็จะเป็นหรือเขาจะแสดงอะไรเราก็ไปทำตามเขาหมดอย่างนี้แหละ นะคุณโยมนะนั่นแหละเขาถึงบอกว่าแต่ว่าโยมปฏิบัติมานานแล้วนะคะแล้วก็เพิ่งจะเกิดปิติในครั้งนี้นั่นแหละนั่นแหละเราก็รู้มันเฉยๆมันเกิดได้มันยังเป็นโลกีอยู่นะโยมนะถ้าโลกุตระเขาก็ทำเฉยๆไงทำรู้เรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตว่างเป็นเรื่องของถอนอุปทานเนาะมันเป็นอย่างนั้นนั่นน่ะเราก็ยังมีอุปทานในกุศลนะมันก็ดีแต่ทีนี้พอมันพระโยมถามพระอาจารย์ว่าเวลาสวดมนต์ปฏิบัตินั่งสมาธิแล้วเดินจงกรมในห้องพระได้ไหมคะได้ถ้าเรามีที่นะเราก็เดินอยู่ตามห้องพระเรานั่นน่ะเราก็นั่นน่ะเดินจงกรมเยอะๆดีเป็นมงคลถ้าเราว่างนะแต่ต่อไปเราก็จะได้กรรมฐานเราจะเจริญขึ้นนะคุณโยมนะบางคนก็เขาก็อายุมากเขาก็แต่ก่อนโยมไปบวชหลายๆวัดอะค่ะตอนหลังโยมปฏิบัติที่บ้านนี้จะดีกว่าไหมคะก็ดีจริตของเราไปฝึกมาแล้วเราก็วัดนะบ้านนี่แหละทำวัดนั่นนะนะคุณโยมนะจะได้ไม่ต้องกลัวนะอุตส่าห์ทำค่ะอย่างนั้นนมัสการหมดคำถามแล้วค่ะสาธุทีนี้ก็บางคนก็เขาก็เข้าใจแล้วก็ทำที่ไหนก็ได้นั่นแหละบางคนเห็นไหมชอบจริตชอบไปเที่ยวป่าชอบไปป่าช้าอะไรตาอะไรเนี่ยจริตของคนไม่เหมือนกันนั่นแหละเหมือนอย่างกับว่าวันเวลาเนี่ยแต่ละวันหรือว่าอารมณ์นั่นแหละต่อไปพอได้กรรมฐานขึ้นมาแล้วก็อยู่ที่ไหนก็สบายเหมือนว่าโซดาบันเขาเพลินผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยเขาผ่านในใจของเขาก็โอ้อยู่บ้านก็มีความสุขไปอยู่วัดก็มีความสุขครูบาอาจารย์ก็ไหว้วานให้ช่วยอะไรต่ออะไรภาระในวัดอะไรต่ออะไรอย่างนี้แหละจึงบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยเป็นของดีหมดนะยังได้ช่วยฮะบางคนเห็นไหมเอ้าหนักไปทางสร้างทานนะภาวนาก็ทำด้วยนั่นนะบางคนก็สร้างทานด้วยสบายใจคนมาทานเยอะๆก็ดีใจอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ากุศลเนี่ยทำไว้เถอะดีแต่ทีนี้ที่บอกว่ามีเจอที่นั่นมาอยู่ในตัวเราที่นี่มาอยู่ในตัวเราเราเมื่อต่อไปมันกลายเป็นเป็นคนใช้เขาตลอดนะสู้เราทำใจเป็นกลางดีกว่ามันเหนื่อยเนาะก็มีสายเพิ่มเข้ามาจากนครราชสีมานะโยมทวีครับเจริญสุขโยมค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อโชคดีคุณโยมค่ะคืออยากเรียนถามท่านอาจารย์นะคะว่าคือดิฉันสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วพอเสร็จแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับมันจะเป็นทุกครั้งเลยเป็นก็อะไรคะสมาธิเราภาวนามานานแล้วก็ได้จิตมันว่างมันไม่หลับอะไรภาวนากุศลมันเกิดแล้วก็ได้จิตมันสงบมานั่นแหละที่บอกว่าผู้รู้ผู้ตื่นมันจะเกิดนั่นแหละพังมาทางโสดาเนี่ยเพราะว่าพระอริยเจ้าเขาไม่ค่อยหลับนะจิตเขาตื่นนะมันเป็นอย่างนั้นนะนี่แหละ
มันก็เป็นเริ่มเป็นบางคนถ้าเราปฏิบัติมานานเนาะนั่นแหละไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะรถก็ดังที่บ้านอ๋อเดี๋ยวโยมพูดไปก่อนเดี๋ยวอาตมาจะพูดทีหลังอีกก็ได้ใช่ใช่ค่ะคือวันพระทุกครั้งก็จะสวดมนต์ธรรมะเย็นแล้วก็ทีนี้ก็แผ่เมตตาอะไรเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิพอเสร็จแล้วทีนี้เวลาเข้านอนแล้วทีนี้นอนไม่หลับประสับประสายเหมือนหลับตื่นๆอย่างนี้แล้วค่ะจะเป็นทุกครั้งเลยมันเกี่ยวกับนี่แหละใจพูดให้จบแล้วก็ทีนี้ยอมว่าฟังทางไมค์นะก็ฟังวิทยุค่ะฟังทุกเช้าทุกเย็นฟังตลอดค่ะดีอ่ะมันใจเขาจะดีรายการโทรทัศน์ก็เห็นคุยอยู่ก็เลยโทรพอดีวันนั้นหมดเวลาพอดีวันเสาร์ที่แล้วคือโยมอ่ะไปตอนที่โยมนอนไม่หลับตอนนี้ก็ยังหาช่องไม่เจอก็เลยโทรศัพท์มาโยมฟังนะโยมที่โยมนอนไม่หลับเนี่ยเพราะเวลาออกจากสมาธิโยมก็เอาเรื่องข้างนอกมาคิดแล้วมันก็คิดต่อไปแต่นี้การที่เรานอนเนี่ยเราก็ต้องทำต่อนั่งสมาธิแล้วนอนเราก็ทำต่อพุทโธไปหรือพองยุบไปเดี๋ยวมันก็หลับแต่ถ้าโยมออกสมาธิปั๊บเนี่ยโยมก็เอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาคิดมันก็ไม่หลับเราเพราะสมาธิมันเปิดอยู่ทำพุทโธในที่นอนอีกเหรอคะจ้านอนด้วยพุทโธด้วยหรือพองยุบนั่นแหละเดี๋ยวมันก็หลับจ้านะแล้วต่อระหว่างนั่งกับนอนโยมนั่งสมาธิแล้วนอนโยมก็ภาวนาไปด้วยก็เรียกกิริยาบท4เดินยืนนั่งนอนนะแต่กลางวันก็ไม่นอนก็กลัวมันหลับให้นอนกลางคืนให้นอนภาวนาถ้าเราไม่นอนภาวนาปั๊บเนี่ยมันจะคิดสมุทัยมันจะเข้ามานะพอเข้าใจเนาะนั่นแหละลองทำดูภาวนาเอานะเดี๋ยวก็หลับรบกวนเท่านี้แหละค่ะจ้าหลับค่ะสาธุก็คุยต่อบางทีนี่แหละยอมต้องดูว่าคิดมากว่าถ้าไม่คิดมันก็เป็นเรื่องของสมาธิมันจะเกิดถ้าเราไปคิดมากอันนั้นเป็นนิวรณ์ที่ว่าปรุงแต่งไม่ดับใหม่ๆใช่ทีนี้ถ้านี่แหละที่บอกว่าเด็กๆสมาธิสั้นต้องพยายามเดินจงกรมมากๆนั่นแหละไปสังเกตลมหายใจเข้าหายใจออกในตัวนะแล้วต่อไปปัญญาเขาจะดีขึ้นนั่นแหละที่บางคนมาวัดสังเกตเหมือนว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยทำมาเขาไม่หลับไม่อยากหลับอยากนอนมันภาวนามันเกิดขึ้นมาแล้วนั่นน่ะถ้าเขาเลี้ยงไว้ได้ดีต่อไปเขาเลี้ยงใจของเขาได้ต่อไปสมาธิมันก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆนั่นเองเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเมื่อเวลามันเกิดแล้วทำมันให้ติดต่อให้ได้อย่าให้มันเสื่อมถ้าเสื่อมแล้วมันเหมือนกินข้าวต้มอ่ะเบื่อจะอยู่อย่างนั้นครับสำหรับสายต่อไปมาจากจังหวัดพิจิตรครับโยมสุมานครับเจริญตุกโยมจ้าราชการพ่อค่ะอยากถามว่าหนูได้ทำพ่อป่าไปค่ะแล้วก็พ่อป่าทำตังร่วงหายแล้วหนูจะบาปไหมคะเอาไปทอดที่วัดนะคะเมื่อวานเนี่ยค่ะวันพระค่ะถ้าเราก็ไม่รู้ว่ามันร่วงไปกี่ตังเพราะว่ามันร่วงไปกี่ตังไม่ทราบแต่ร่วงไม้ตอนที่ไปมันหนูปักไปเต็มเลยค่ะแต่มันก็ร่วงไปประมาณสักสิบกว่าไม้แต่มันเป็นแบงค์ร้อยมั่งแบงค์20มั่งอยากถามว่าจะติดจำบาปเขาไหมเพราะว่ามันไม่ถึงวัดอะค่ะไม่เป็นไรหรอกต่อไปอ่ะเรามีตังแล้วก็เอามาทำบุญต่อเหมือนมาทำบุญต่อว่าเนี่ยทำบุญให้เขาต่อใช่ไหมคะใช่ถ้าเกิดเราไม่สบายใจเราก็บอกว่าเราใช่ไหมคะใช่เราก็เหมือนว่าเราไม่ได้แกล้งไม่ได้เจตนาอย่างนี้นะสาธุสาธุนี่ทำไปด้วยความไม่เจตนาเนี่ยทีนี้เราก็สงสัยอีก
เราก็เอาตามไปแทนแล้วก็มาแทนแทนได้ใช่ใช่เราก็จะทานแยกขาดทุนแล้วกันใช่เราก็ติดไม้แล้วก็ทำตั้งพันหนึ่งมียี่สิบก็ได้กำไรไปด้วยนี่เราก็เป็นบุญนะเหมือนอย่างก็ตอนนี้ลุงก็นั่นแล้วก็พยายามทำบททำบทกำลังทำแต่เราก็ยังไม่ได้กลับไปเที่ยวเลยนั่นแหละก็ต้องอนุโมทนากับญาติโยมทุกบุญเนาะหลวงพ่อฝาสุขก็ทำที่บุญสำลิดเนี่ยสุพรรณน่ะหนองยาไซจังหวัดสุพรรณน่ะนี่แหละก็มีงานบุญกันนี่แหละคล้ายๆว่าคนโน้นบ้างคนนี้บ้างเราก็ไม่ท้อใจมีน้อยเราก็ทำไปแต่ส่วนน้อยที่ไม่ทุกข์คนโน้นบ้างคนนี้บ้างก็นี่แหละกองทัพมดใช่ไหมกองทัพปวกเดี๋ยวก็เป็นภูเขาเหล่ากาเนี่ยความดีนั่นแหละจึงว่าทำทุกวันนั่นแหละทำแล้วดีใจของเรานั่นแหละมีสายมีสายหนึ่งมาจากนครราชสีมานะครับโยมนิพพาพันธ์ครับอาจารย์ถูกโยมการหลวงพ่อค่ะจ้าหลวงพ่อจ้าหนูโยมนะไม่ค่อยได้ไปวัดแต่จะฝากเข้าไปที่โยมจะได้บุญไหมจ้าก็ได้นะเราเป็นต้นบุญที่เราเขาฝากไปคนนั้นเอาไปก็เป็นบุญของเขาอีกนั่นน่ะมันต่อกันนายโยมนะถ้าหนูจะนั่งฟังหลวงพ่อทุกวันแล้วนั่งสมาธิทุกวันแต่หนูอยากถามว่าที่หนูใส่บาตรใส่แบบใส่สารพระภูมิอะไรเงี้ยพอหนูนั่งสมาธิเสร็จหนูจะไปใส่แล้วหนูเรียกเขาเรียกเทวดาอะไรเงี้ยเขาจะได้บุญไหมจ๊ะนั่นแหละขอให้แม่ธรณีแม่คงคาแม่พระเพิงแม่พระภัยพระอินทร์พระพรหมพระยมพระบาลพ่อแม่เก่าพ่อแม่ใหม่อะไรก็พูดนะนั่นแหละขอให้ได้นี่แหละอนุภาพที่เราได้ทำตั้งใจนะดีดีนะหนูนั่งพอหนูนั่งสมาธิแล้วหนูจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเทวดาปกปักรักษาเรียกเขาที่เขาจะได้ไหมได้นั่นแหละจึงบอกว่าพุทธานุภาพนะทานบารมีเราทำแล้วเราก็ดีใจของเราเราก็นั่นแหละที่บอกว่ามันเป็นที่กำลังใจของเรามีมากมีน้อยเราก็ดีใจของเรานั่นแหละนะแต่บอกว่ามันก็เป็นบุญของเรานายโยมนะที่บางคนเขาเห็นใช่ไหมเจ้านายมีเงินเดือนหนูชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแมวอะไรเนี่ยพอหนูทำทานไปนี่หนูจะได้ไหมก็ไม่เป็นไรก็ได้บุญด้วยเนาะนั่นน่ะที่คุณยอมอ่ะคุณยอมอยู่บ้านว่างๆนั่นน่ะแต่ทีนี้พอมันเยอะเข้าเยอะเท่ามันก็ทุกข์เหมือนกันบางคนเห็นปะเป็นพันตัวเงี้ยมันก็น่าสงสารนั่งสมาธิทุกวันฟังหลวงพ่อทุกวันเลยดีมากเลยค่ะหลวงพ่ออาจารย์หลวงพ่อรายการนี้ดีมากหายากแต่หนูทุกมาเยอะหนูมาเจอหลวงพ่อเลยหนูสบายทุกวันนี้สาธุหลวงพ่อสนุกเปิดทางแสงสว่างคนทุกคนยากหลวงพ่อน้องท่านหนูขอถามพี่ค่ะจ้านั่นแหละเราสบายใจนั่นแหละพวกเนี้ยมันก็เหมือนบริวารมาของเรามาเกิดนั่นแหละที่ไปเลี้ยงมันไว้อะไรต่ออะไรมันเป็นสัตว์ที่อาภัพอยู่แล้วนั่นลุงพ่อจรัญท่านว่าเนาะท่านบอกว่ามันสัตว์เดรัจฉานเนี่ยลำบากมากกับเพื่อนอยู่ในนรกยังได้รู้จักฟังเทศฟังธรรมนะแต่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันลำบากมันหุงข้าวต้มแกงไม่ได้นั่นแหละนะคุณโยมนะมันเป็นอย่างนั้นนะเจ้าของใจดีมันก็ได้กินขนมเจ้าหมามันกินขนมไม่เป็นอะไรเพราะเราไม่เคยให้มันกินนั่นแหละจากศรีสะเกษโยมอภิชาติเป็นตกโยม
ขอนมัสการครับท่านอาจารย์ทั้งสามครับโชคดีคุณโยมก็ผมเรื่องอยากจะขอถามคือเวลานั่งสมาธิรู้สึกว่าจะได้ยินเสียงเขาคุยกันนะครับโอ้ครับแล้วเป็นอะไรอีกแล้วเป็นไงอีกมันบางครั้งเขาก็พูดบางทีเขาก็บอกชื่อว่าเขาผมชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เขารู้หมดเลยว่าแต่ละวันแต่ละอะไรแต่ทุกเวลาทีเขาจะรู้ว่าผมทำอะไรบ้างเขาคุยกันนะครับนี่แหละเราก็ไม่อยากได้ยินแล้วก็ได้ยินหนอได้ยินหนอนะเราบอกว่าได้ยินหนอได้ยินหนอแล้วเสียงพวกนี้มันจะดับไปได้เหมือนบางคนเนี่ยได้ยินระฆังมันดังทั้งคืนเลยเพราะมากบอกว่าในโลกมนุษย์นี่ดังสู้ไม่ได้หรอกเขาก็ฟังทั้งคืนเลยบอกไม่ได้ต้องน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาที่ใจเรานะมาดับที่ใจเรานั่นแหละจิตของเราเนี่ยไปติดต่อไปข้างนอกนะโยมนะเราก็ได้ยินหูมันสงบแล้วหูเนี่ยที่ว่าโสตะมันได้ยินนะคิวหาบางครั้งนะอาจารย์ครับบางครั้งเวลาผมนั่งสมาธิเวลาเขาจะกลับเขาก็บอกว่าจะกลับแล้วนะก่อนนะบางทีก็ว่าบางคนก็บอกว่าก่อนจะกลับก็บอกก่อนบอกเขาก่อนแล้วเขาก็บอกว่าจะกลับแล้วนะนั่นแหละเขาสอนดีเราก็เฉยไว้เขาสอนไม่ดีเราก็เฉยไว้นั่นแหละถ้าเราไม่อยากได้ยินแล้วก็ได้ยินหนอได้ยินหนอแล้วเสียงภาพพวกนั้นมันจะดับนะมันจะดับเข้ามาที่ใจเราจ้าอีกคำถามก็คำว่าการจ้าคือบางครั้งเวลาผมเวลานั่งสมาธิก็ท่องพุทโธ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 ไปพุทโธมาเขาก็เสียงดังพูดขึ้นมาว่ามันเรียกกูมาทำไมวะนั่นแหละแล้วผมก็เลยหยุดเลยไม่ว่าพุทโธเลยครับอันนี้แหละเมื่อเขาพูดอย่างนี้เราก็ทำเฉยนะรู้เฉยนั่นแหละพุทโธได้ยินเราไม่กลัวเขาจะพูดยังไงเราก็ไม่กลัวเขาสอนดีเราก็เฉยไว้สอนไม่ดีเราก็เฉยไว้นะทีนี้เราจะได้เป็นมันจะได้เป็นกลางทำไมงั้นเดี๋ยวเขาสอนไม่ดีมึงไม่ต้องทำหรอกพุทโธมึงไปทำอย่างนู้นอย่างนี้สิมันจะดีอะไรเงี้ยนะเราก็ต้องพิจารณาดูก่อนต่อมาคุณไม่ว่าพุทโธเออถ้าว่าพุทโธเดี๋ยวก็มาว่าผมอีกว่าเรื่องคุณมาทำไมนั่นแหละทีนี้มันก็ไม่มีเราก็ดูมันก็เฉยไม่มีภาพอะไรเราก็นั่นแหละเราก็จะนั่นแหละจิตนอกจิตในนี่แหละนะจิตของเรานี่แหละไปสร้างข้างนอกไปสร้างรูปข้างนอกนะไปสร้างเสียงมาข้างนอกมาเข้าข้างในนั่นแหละบางทีเราก็จะกลัวเฮ้ทำไมพุทโธทำไมมาพูดอย่างนี้ใช่ไหมอย่าไปกลัวนะนี่แหละมันก็เกิดให้ดูว่าทุกอย่างมันเกิดไม่ซ้ำกันไงภาวนาไว้รู้เฉยใจดีใจเฉยไว้นั่นแหละเกิดอะไรขึ้นมาก็ไม่กลัวแต่แล้วต่อไปมันจะก้าวหน้านะเดินจงกรมเยอะๆนะอาจารย์ครับอีกอย่างหนึ่งบางครั้งก็มองเห็นนะครับเห็นเวลานั่งสมาธิเห็นได้มองเห็นอยู่ข้างบ้านนะครับผมออกไปนานผมนั่งสมาธิอยู่ที่ห้องนาแหละครับใช่มันสว่างครับแล้วก็มันมองเห็นคนอยู่ในบ้านเขาคุยกันนะครับเจตมันออกมาข้างนอกเจตมันไปรู้ข้างนอกที่หลวงพ่อสนองบอกว่าตอนอยู่เข้าห้องอ่ะพี่น้องเขาทะเลาะกันเขาคุยกันได้ยินหมดได้ยินเหมือนใกล้จิตเราสงบเราออกไปนะจะได้ยินหนอได้ยินหนอถ้าเราไม่อยากได้ยินเราจะไปบอกว่าเนี่ยให้มันวิเศษมันเข้ามาข้างในมาเข้ามาในสมาธิให้ได้เข้ามาในโลกเนี่ย
มันต่อมามันก็ไม่ค่อยได้หยิบหรอกครับแต่ว่าที่ว่าเห็นแล้วก็ที่ว่าพอออกสมาธิพอก็รีบกลับมาบ้านเลยก็มาเจอก็เห็นคนสองโอ้สามคนเหมือนอย่างที่นั่งเห็นนะครับทีนี้เราถึงจะแม่นเราก็ต้องทำเฉยไว้เป็นกลางไว้ถึงจะไม่แม่นก็อย่าไปคิดอะไรนั่นแหละต่อไปมันหลอกได้ใช่ไหมมันเห็นไปเห็นมาแล้วมันหลอกได้นั่นอย่าเดินมานะกุฏิเนี่ยเดี๋ยวอย่าเข้ามาในโบสถ์เนี่ยเดี๋ยวฟ้าผ่าเนี่ยมันก็สอนไม่ดีแล้วสิจะกลัวแล้วจากคนเดียวกันนั่นแหละทีแรกอ่ะแม่นหมดอ่ะพรุ่งนี้พระจะมากี่องค์ก็รู้นั่นไงนั่นแหละทำไมเรามาไปเชื่อยึดถือเขาโอ้เลยหลอกเลยนะเห็นมาอาจารย์ครับผมอาจจะเคยโดนหลอกเหมือนกันเออนั่นแหละก่อนหน้าใช่ใช่เออนั่นแหละทีนี้นี่แหละมันสอนเราทุกอย่างพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยคำสอนบอกว่าครูบาอาจารย์เนี่ยบอกสอนดีแล้วก็เฉยไว้แล้วต่อไปกรรมฐานมันจะก้าวหน้าไปเนี่ยพวกนี้อาจจะดับไปหมดนั่นแหละเสียงรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยต่อไปมันก็ดับเหลือจิตดวงเดียวจิตที่ว่างน่ะที่บอกสงบเฉยเยือกเย็นนั่นน่ะนะคุณโยมนะมันเป็นอย่างนี้ที่ทำไปเถอะของดีนอนก็ภาวนาไปจนหลับนั่นแหละทำนาทำไร่ก็พุทโธไปนะกำหนดของเราไปเนี่ยเพลิดเพลินหลวงพวกญาติหลวงพ่อสนองท่านมาเล่าไงทำนาก็ดำนาก็เพลิดเพลินนั่นแหละเหมือนแม่อะไรจันดีนะน้องหลวงปู่มหาบัวใช่ไหมทำนาก็พุทโธเดินจงกรมอยู่ในนานั่นนะโอ้โหน้องเรานี่มันเอาจริงๆว่ะมันทำนาเหนื่อยแล้วมันยังไม่กลัวเลยยังทำความเพียรต่อไปอีกนั่นน่ะถึงว่าทำไปทำมาแม่จันดีก็สำเร็จไปใช่ไหมนั่นน่ะตามพี่ชายนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นมาที่ท่านบอกว่าแต่ทั้งท้องก็สนิทคนนี้น่ะคนเนี้ยเขามีบุญพิเศษที่หลวงพ่อของปู่มหาบัวก็มองไว้ไม่ผิดใช่ไหมนั่นแหละคนอื่นๆก็ไม่ค่อยได้ไปบอกมากก็อุปนิสัยมันมาไม่เท่ากันนั่นน่ะนะคุณโยมนะที่บอกว่าเฮ้ทำไมลุงจึงขยันทำบางคนทำไมไม่ขยันทำนะครับก็มีสายนะครับมาจากชลบุรีโยมวันครับเจริญตุกโยมกรรมนมัสการพระอาจารย์ทั้งสามพระองค์จ้ะคืออยากให้ท่านพระอาจารย์พระอาจารย์สามารถหรือว่าพระอาจารย์พรจรัญก็ได้ค่ะช่วยอธิบายอารมณ์ของพระโสดาบันให้ลูกทราบหน่อยเพราะว่าลูกจะชอบอ่านหนังสือธรรมะนะคะเยอะมากแล้วก็ลูกก็ปฏิบัติด้วยแล้วก็ลูกฟังเทศเยอะมากค่ะฟังตลอดนะคะแล้วมันลูกได้ข้อมูลที่ทำให้ลูกทำให้เกิดแบบลูกไม่ลังเลสงสัยกับพระพุทธเจ้าค่ะพุทธศาสนาแต่ลูกลังเลสงสัยกับว่ามีพระอาจารย์บางที่วัดเทศว่าสมัยพระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานแล้วก็ได้ท่านตรัสรู้แล้วก็ที่ว่าได้เทศให้มีหลายท่านนะคะที่สมัยพุทธกาลที่ว่าฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็สำเร็จเป็นโสดาบันในหลังจากที่ฟังในครั้งนั้นนะคะแล้วก็ลูกได้ฟังหลายครั้งเพราะว่าลูกติดตามกับรายการธรรมะสว่างใจตลอดลูกไม่ถามแต่ว่าลูกจะฟังตลอดแล้วมีพระอาจารย์จรัญนะคะท่านว่าถ้ายังไม่นะคะลดอะไรสักกายทิฏฐิคือต้องดูต้องคือดูกายนะคะต้องหมายถึงว่าดูตัวเรานะคะเห็นตัวเห็นอสุภคือนั่นนะคะแล้วก็แต่ส่วนมากหนังสือที่ว่าบางหนังสือธรรมะบางเล่มบอกว่าถ้าโสดาบันนี่คือถ้าละสังโยชน์3หรือว่าบางเล่มก็บอกคือจะมีความหิริโอตตัปปะละอายเกรงกลัวต่อบาปและก็ค
คือถือศีลปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็จะรู้ในอริยสัจสี่ค่ะแต่ไม่ได้รู้ลึกคือแล้วก็กิเลสจะมีแต่ว่าจะมีเบาบางมากเลยค่ะท่านพระอาจารย์คือหนูคิดว่ากิเลสบางครั้งไม่ใช่ว่าจิตไม่จะมันจะเป็นบางครั้งที่ว่าส่งออกนอกแต่เรารู้ค่ะเรารู้จิตว่าโอเคเราเริ่มปรุงแต่งแต่เราก็กลับมาอยู่กับกายอันนี้หนูก็เลยไม่มั่นใจว่าพระอารมณ์โสดาบันหนูเขาว่าหนูไม่อยากเป็นขั้นไหนหนูแค่อยากให้ตัวเองจิตสงบแล้วก็พ้นทุกข์ค่ะพระอาจารย์คือหนูก็เลยสับสนว่าทั้งตำราหนังสือธรรมะหรือว่าอย่างเทศอย่างพระอาจารย์หลายท่านเทศว่าสมัยพระพุทธการพระพุทธเจ้าท่านเทศแล้วก็มีหลายๆที่ว่าได้สำเร็จเป็นโสดาบันคือฟังจากธรรมครั้งเดียวนะคะสามารถที่สำเร็จเป็นแล้วลูกมาฟังพระอาจารย์จรัญอีกมาอธิบายอีกทีนึงมันก็เลยลูกก็เลยสับสนว่ามันการที่เป็นโสดาบันมันต้องผ่านยากมากค่ะคือหมายถึงคือระดับคือที่โสดาบันสกินาคาอนาคามีอรหันต์มันเป็นระดับอารมณ์ใช่ไหมคะคือถ้าอรหันต์คือไม่มีกิเลสอะไรทั้งสิ้นคือไม่มีกิเลสไม่มีอารมณ์อะไรทั้งสิ้นนะคะมีความอยากทั้งหลายทั้งปวงจะไม่มีคือตัดอสวะกิเลสไปได้หมดแต่ว่าโสดาบันนี้คือยังมีกิเลสอยู่ใช่ไหมคะลูกนมัสการลานะคะขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสามพระองค์ค่ะก็นี่นะคุณโยมคุณโยมเนี่ยศึกษาไว้เยอะแล้วคุณโยมต้องเอาหลวงพ่อสนองก็ได้เอาหลวงพ่อสังวานก็ได้หลวงพ่อชาหลวงปู่พุทธเนี่ยหลวงปู่มั่นเนี่ยเอามันสามสี่องค์เนี่ยเราไปเอามากคนนู้นพูดทีคนนี้พูดทีเลยไม่รู้โสดาบันอยู่ตรงไหนโสดาบันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ว่าจิตมันไปเห็นสมาธิแล้วมันไปเห็นสติของตัวจิตมันรู้จักว่างแล้วมันรู้จักเจริญเมตตาแล้วที่บอกว่ามันจะโกรธเขาคุยให้ฟังนะพอมันจะโกรธเมตตามันก็เกิดแล้วแวด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 เดี๋ยวเอ้าพอดับนั่นน่ะพอแวดแวดดับเมตตาเกิดแล้วบอกว่าโอ้โหเขาก็เล่าให้ฟังนะอารมณ์ของพระโสดาบันนี่แหละคนเป็นพระโสดาบันที่บอกว่านึกจะฆ่านะเราก็แกล้งนะหมาตัวนี้มาใกล้ๆตีมันให้ตายไปเลยนะโอ้อย่าพูดหนูเสียวเข้าไปหัวใจเลยนะเขาภาวนาได้นะเราก็จะทดลองว่าผู้หญิงคนนี้ได้แค่ไหนละนะใช่นั่นโอ้โหพูดเรื่องฆ่านี่ไม่เอาเลยนั่นแหละเพราะว่าเขาทำกับหลวงปู่มานานนะหลวงปู่สังวรทีนี้หลวงปู่ตายแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเราก็เลยได้ฝันไปว่าพระสารีบุตรคอยอยู่ที่เขาภูคาเนี่ยจะให้หนูมาใส่บาตรทีนี้ก็เขาก็มาปฏิบัติ7 วันเขาไม่พูดอ่ะเขาสมาทานทีนี้เขาก็ไปเห็นไก่อ่ะไก่การลูกไก่อ่ะมันก็ไปกับแม่มันแม่มันก็คุยเคลียแม่มันก็กุ๊กกุ๊กไอ้ลูกมันก็คิ้วเคลียคุยเคลียแกก็เห็นจิตเลยว่างเลยนั่นแหละเลยสงบเดี๋ยวค่อยคุยใหม่นะก็มีสายมาจากนนทบุรีนะครับเจริญสุขโยมเจริญสุขจ้าอาจจะดับไปเชิญพูดได้เลยจ้าโยมจ้าเราก็คุยไปเรื่อยๆก่อนสายยังไม่ติดทีนี้ก็แกก็บอกว่าแกก็เลยจิตมันว่างลูกการลูกของพ่อ3 ลูกค่ะสาธุมาแล้วเสียงค่อยไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะจ้าเออยอมคุยไปให้หมดเดี๋ยวไปฟุ้งได้ยินแล้วจ้าคืออยากทราบท่านคือทำวัดเช้าเนี่ยไอ้ให้ข้อนำต้องสวดด้วยไหมคะบทนำต้องสวดด้วยไหมคะ
ก็นั่นแหละอันนามยังใช่ไหมยังชื่อราชื่อปิงกะโลมาเสด็จพวกนี้ค่ะก็ต้องสวดด้วยไหมคะก็ได้เราสวดตามไปก็ได้ถ้าเราสวดทันเนาะนั่นแหละเดี๋ยวนะคะได้ต้องสวดหมดนะคะก็ได้สวดได้นะคุณโยมนะไม่ค่ะจ้าไม่เป็นไรนั่นนะเราสวดตามไปก็ไม่เป็นไรเนาะมันเป็นนั่นนะเป็นเรื่องมงคลทั้งนั้นนะคุณโยมเนาะทีนี้ก็เอ้าโยมคงจะดับไปแล้วแหละคงมีประโยคเดียวทีนี้ก็ต้องกันนั้นอ่ะโยมคนเนี้ยเขาก็สมาธิเขาดีอยู่แล้วทีนี้เขาก็น้อมเข้ามานั่นแหละเห็นไหมพอไก่มันร้องกุ๊ก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 จิตมันก็ว่างเข้ามาที่ใจต้องกันนะสติของเขาก็อยู่ในตัวไงสมาธิมันก็ดีขึ้นเลยทีนี้มันอยู่กับกายจิตสติทีนี้ก็หลวงพ่อนันบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยถ้าเขาหลวงพ่อนันก็พยากรณ์ให้เราฟังถ้าเขาไม่ละไม่ชอบเขาชอบสวดมนต์มากสวดเป็นชั่วโมงเลยสวดมนต์เพราะทีนี้เขาก็หลวงพ่อนันบอกผู้หญิงคนนี้ถ้าเลิกถ้าสวดมนต์น้อยลงนะเดี๋ยวสมาธิเขาจะไปเร็วนั่นแหละแต่จริงๆนะตอนหลังแกก็สวดน้อยลงกรรมฐานเนี่ยโสดามันมาปรากฏก็ดูสิสามียังยกให้คนอื่นได้ใช่ไหมเพราะว่าแกเป็นมะเร็งแกก็พอสามีก็ร้องไห้นั่นแหละเห็นไหมร้องไห้ว่าเขาก็ไม่อยากให้โยมผู้หญิงเนี้ยมาบวชใช่ไหมนั่นแหละแกก็ยังสามสิบฝ่านั่นแหละสามสี่สิบนั่นแหละใช่แกเป็นมะเร็งนั่นแหละแกก็รู้ตัวแกก็ไปภาวนาเลยนั่นแหละเห็นไหมมีทุกข์ด้วยกายมีทุกข์แต่ใจไม่เป็นทุกข์ไงทีนี้ก็นั่นแหละแกก็มีสายต่อไปนะฮะโยมสมหมายมาจากจังหวัดน่านฮะเจริญสุขโยมเทศกาลค่ะโชคดีหลวงพ่อทั้งสามค่ะสาธุหนูจะเล่าให้ฟังหรือหนูจะดูจะฟังทีวีนะคะสาธุลูกเป็นคนเข้าวัดฟังธรรมแต่แม่มีแต่พยาบาทปองร้ายผู้อื่นลูกไม่ทําตามคือว่าลูกเป็นลูกอกตัญญูมั้ยคะหรือว่าลูกสอนแม่จะบาปมั้ยคะหรือว่าลูกควรจะทําตัวยังไงกับแม่คะกราบนมัสการค่ะเดี๋ยวฟังในทีวีค่ะก็เหมือนอย่างคนนี้แหละที่บอกว่าแม่ด่าตลอดเป็นดาวสาวทําไมจะต้องมาค้างคืนในวัดทำไมจะต้องสวดมนต์นานทำไมจะต้องนั่งสมาธินานไปแอบดูเคยด่าไว้ตลอดโอ้เคยเป็นเจ้ากรรมกันเคยเป็นทหารพม่าแล้วคนนี้เป็นทหารไทยไงเคยลบกันแล้วดูสิกรรมมันมาเป็นแม่เป็นลูกกันเห็นไหมนั่นแหละบุญกรรมเนี่ยมันเป็นได้เห็นไหมไอ้ความแค้นความโกรธอะไรต่ออะไรพอมาทีนี้แม่ก็ด่าตลอดไอ้ลูกสาวก็ดีใจว่าแม่เขาคงรักก็เลยไม่โกรธนั่นแหละเห็นไหมที่ไหนได้พอเขารู้เข้าสงบพอได้กรรมฐานเข้ามากเข้ามากเข้าเขาก็รู้เลยเขาก็ระลึกชาติได้แบบนี้แหละทีนี้เราเป็นลูกเราก็ไม่ต้องสอนแม่ละภาวนานั่นภาวนาไปภาวนาไปพอแม่เจ็บไข้ได้ป่วยแม่ผู้หญิงคนนี้ก็ไปนั่งอยู่โคนไม้แต่งชุดไทยสวยจะอยู่โคนไม้แม่เขาฝันมาต้องนะเขาเลิกโกรธแม่ไอ้โกรธผู้หญิงคนนี้เลยนะคนนี้อยู่ประจวบนั่นน่ะเขาบอกว่าโอ้ยอย่าไปด่ามันนะอย่าไปว่ามันนะมันเหมือนเป็นเทพไงกายทิพย์ของเขาไปนั่งสวยงามแต่งชุดไทยนั่งอยู่โคนไม้นั่นน่ะต้องนะแม่เขาก็เลยไม่โกรธแล้วบอกทำไมแม่ถึงโกรธเรามากเหลือเกินเกลียดเรามาก
มึงอ่ะเหมือนหน้าเหมือนแม่ผัวแม่ผัวแกนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละแกก็แค้นเลยนะนี่อ่ะใช่ไหมโยมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วนะคนเราอ่ะเห็นไหมกว่าจะได้โสดากว่าจะเมตตามันจะเกิดเลยนะเมตตาใครจะด่าใครจะทะเลาะกันเขาไม่เอาแล้วเขาฉลาดเขาหลบได้เขาหลบเลยพวกโสดานะเขามีอะไรนะเขาที่บอกว่าคนนี่ที่ว่าพูดไม่มีประโยชน์ไม่มีช่วยสังคมได้เขาไม่อยากคุยเลยใช่ไหมนั่นแหละไอ้พูดไม่มีสาระนะทีนี้ถ้ามีสาระเนี่ยธรรมะธรรมโมเขาชอบฟังเนี่ยพวกเนี่ยเพราะนี่แหละอารมณ์ของโสดาแต่อารมณ์ของโสดาเนี่ยที่บอกว่ายังมีกิเลสแต่เขาไม่นอกใจถ้าเป็นผู้หญิงเขาก็ไม่นอกใจสามีนั่นแหละเขามั่นในศีลนั่นแหละทำไมโสดายังอยู่ในคู่ครองเรือนนี่แหละก็เรียกว่าโสดาเนี่ยคู่ครองเรือนอยู่บ้านพระโสดาเป็นพระอยู่บ้านด้วยถ้าบวชเขาก็พรหมจรรย์เขาก็สะอาดของเขานั่นแหละนั่นแหละเขาไม่ยอมผิดศีลนะเนี่ยหัวใจของโสดาเป็นแบบนี้ถ้าใครพูดหยาบๆใครๆเขาก็ไม่อยากฟังมันไม่มีสาระเขาว่าอย่างนั้นใช่ไหมนั่นนะเทวดาก็รักษาเขาสินะพวกเนี้ยเทวดาต้องง้อเขานะท่านเทวดาทำไมให้เรามีลาภหรือว่าอะไรนะท่านเทวดาเราก็ไม่แผ่เมตตาให้เดี๋ยวใบโพนี่ลมพัดมาแล้วรับรู้เลยเห็นไหมเนี่ยโสดาบันเนี่ยเห็นไหมโสดาบันเทวดาต้องง้อนะนั่นแหละโยมจำไว้นะนั่นแหละง้อเรานะไม่ๆเราต้องพึ่งเทวดาใช่ไหมพอเป็นโสดาท่านเทวดาไม่ช่วยเราก็ไม่แผ่เมตตาให้นั่นแหละเห็นไหมจำไว้นะโยมนะนั่นแหละมีบุญบารมีมากกว่านะใช่มากกว่าเทวดาเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมจึงบอกว่าทำไปเถอะแต่เราอ่านมาเยอะแล้วทีนี้เราทำแบบพระสังฆราชอ่ะสมเด็จองค์นั้นมาเตือนไงท่านศึกษามาเยอะแล้วท่านปฏิบัติบ้างเถอะตอนหลังท่านก็ทำใหญ่เลยสมเด็จญาณพระสังฆรเนี่ยใช่ไหมท่านก็เลยได้เลยใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละรู้เฉยเห็นเฉยมันก็มาเลยนั่นแหละว่ากุศลของท่านทั้งที่ท่านมีงานในใช่ไหมเป็นพระราชาสงฆ์ใช่ไหมนั่นแหละท่านก็มีงานเยอะท่านก็ยังปฏิบัตินะนะเอาพระสังฆราชนี่แหละเป็นตัวอย่างด้วยนะคุณโยมว่าโอ้งานท่านเยอะแต่ทำไมความเมตตาของท่านไม่ขาดสายไงถึงบอกว่าที่บอกว่ามีอยู่ตอนหนึ่งอะที่บอกว่าหมาสุนัขขี้เลื้อนมันมาอยู่ใกล้ๆมันก็ตามท่านอ้าวใครจับไปปล่อยแล้วท่านบอกอ้าวไอ้ตัวนั้นมันไปไหนไอ้ตัวที่อาภัพกับเพื่อนนั่นเห็นไหมท่านก็เมตตาเห็นไหมใจท่านเมตตาแต่ทีนี้ไม่ใช่ว่าส่งเสริมให้เราเลี้ยงสัตว์แต่มันเป็นเรื่องกรรมเรื่องเวรถ้าใครเลี้ยงเนี่ยเราก็ไม่หัวเราะนั่นน่ะเขาบอกว่าโยมคนเนี้ยแกรักของแกมากมีอยู่ตัวนึงอ่ะนั่นน่ะเหมือนว่าเห็นมาเหมือนลุงพ่อสนองอ่ะท่านก็เลี้ยงเอาไว้ท่านบอกว่าเออมันเป็นญาติเก่ากันดังนั้นมันเป็นลูกศิษย์เก่าท่านรู้ใจนะคุณโยมนะที่พระเลี้ยงสัตว์ก็ดีอะไรต่ออะไรอย่าไปหัวเราะญาติโยมก็เหมือนกันนั่นแหละเรากรรมมันจะวจีกรรมมโนกรรมมันจะได้ไม่เกิดกับตัวเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะที่บอกว่าหลวงพ่อสนั่นทำไมเป็นนักปฏิบัติทำไมจึงจงจะต้องทำ
ท่านบอกว่าเออทำอนุสรณ์ไว้ให้คนข้างหลังจะได้สบายไม่ต้องทำโบสถ์ท่านทำให้อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมความเมตตาท่านเห็นไหมนั่นนะเนี่ยท่านเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็มานะภาวนาของท่านนะโยมนะโอ้เวลาหมดเวลาช่วงแรกครับในสำหรับในช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจของทางสถานีสักครู่แล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่สองฮะโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมที่พักนักบวชหลังใหม่วัดสังฆทานขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างแล้วกว่า 70% ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆ ท่านที่ได้ร่วมบุญในการจัดสร้างและสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถสมทบทุนเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124 ศาลาลานธรรมกตปุญโญสถานที่ละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนมีดำริขยายพื้นที่จากเดิม450ตารางเมตรเพิ่มอีก400ตารางเมตรเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญในการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี02-250-1124 สิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสานแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้
ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124พระพุทธรูปปางมานวิชัยสูง5วา1ศอกหน้าตักกว้าง9ศอก3นิ้วหลวงพ่อโตวัดสังฆทานปีพุทธศักราช2511ปีพุทธศักราช2537วัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญใหญ่ทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญโดยโอนปัจจัยผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี02-250-1124 โลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนก็กลับมาพบในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกและหลวงพ่อพรจรัญสุขิโตเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับสาธุชนทุกท่านนะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่าน SMS ก็ได้ที่เบอร์422-1080นะในช่วงที่2นี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อครับเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็ยังมีญาติโยมเขียนมาหลายฉบับเหมือนกันก็สำหรับคำถามนี้ที่ฝากมาก็คือคุณตุ้มจากจังหวัดสุรินทร์นะถามว่าโยมชอบฝากเงินคนอื่นไปทำบุญให้เช่นพระอาพาธก็ฝากเงินไปช่วยไม่ได้ทำด้วยตนเองจะได้บุญไหมคะก็เหมือนองค์พระบาทสมเด็จนั่นแหละท่านก็มาไม่ไหวแล้วจะมาท่านชราแล้วท่านก็ฝากให้ข้าราชการก็ดีใช่ไหมราชบริพารนั่นแหละท่านก็เอาไปทำนะเหมือนไฟพระราชทานนะเห็นไหมแล้วในหลวงจะได้บุญไหมนั่นแหละโยมลองนึกดูก็แล้วกันนั่นแหละน้ำใจของท่านเพราะว่าเป็นเกียรติเป็นเกียรตินิยมของตระกูลนั้นตระกูลนี้ใช่ไหมนี่แหละบุญก็เหมือนกันถ้าเราเห็นบุญเราจะงกบุญพวกโตดาบันเนี่ยเขาจะงกบุญนะเขาจะเห็นไหมเสียแม้กระทั่งเชือดเนื้อเอาไปต้มให้พระฉันยังได้เลยเพราะว่าเขามีสัจจะเพราะว่าพาภิกษุอาพาธถ้าไม่ได้ดื่มน้ำต้มเนื้อมันก็จะป่วยมากถ้าได้ดื่มแล้วอาจจะหายไงทีนี้ก็เอาไปดื่มก็ทีนี้ก็วันนั้นเป็นวันพระพอดีว่าคนใช้ไปดูที่เนื้อที่ขายก็ไม่มีเอาละแล้วคิดขึ้นมาได้เนี่ยเหมือนต้นฉบับเลยนางคนนี้ก็เลยเชือดเนื้อตัวเองท้องน่องเนี่ยเอาให้ไปต้มเนี่ยพุทธเจ้าก็รู้พุทธเจ้าก็มาที่บ้านจะมาเยี่ยมแล้วก็บอกเจ้านายเขาเข้ามาไม่ได้หรอกเขาเจ็บขาทีนี้พุทธเจ้าบอกให้เขาเข้าออกมาเถอะให้เขาออกมาเถอะทีนี้ก็มาแล้วพุทธเจ้าให้พรเนี่ยเนื้อมันก็เต็มขึ้นมาอย่างเดิมแ
นั่นแหละพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติใช่ไหมไม่ให้ภิกษุกินเนื้อมนุษย์นั่นนะแม้กระทั่งน้ำต้มเนื้อมนุษย์ก็ฉันไม่ได้นั่นแหละไม่งั้นเดี๋ยวก็ไปฉันกันใหญ่ไม่ต้องไปบิณฑบาตก็ได้ศพตายก็ไปเอามาต้มเอามาย่างก็ได้ใช่ไหมนั่นนะเพื่อพุทธเจ้าก็เลยห้ามเดี๋ยวพระราชาจะรังเกียจใช่ไหมนั่นนะเห็นไหมท่านฉลาดพุทธเจ้าหาเนื้อสุนัขไม่ให้ทานนั่นนะพระราชาก็เลี้ยงใช่ไหมประชาชนก็เลี้ยงภิกษุเอาหมาเอาสุนัขมากินอะไรต่ออะไรก็โดนกลหาติเตียนนั่นนะท่านก็ห้ามเอาไว้เนื้อสิบอย่างเนี่ยคุณโยมนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยม เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าเหตุเนี่ยเหตุที่ว่าเราตั้งใจความดีเราไปไม่ได้ก็เนี่ยเห็นไหมอยู่ถึงอุดรเนี่ยกับกรุงเทพเนี่ยเห็นไหมเมืองเลยอย่างเงี้ยจะไปหรือก็บางทีก็ยังทรัพย์น้อยแต่มีกำลังที่จะช่วยหลวงปู่ใช่ไหมก็เขียนจดหมายธนนัทไปอย่างนี้เห็นไหมผาแดงก็ดีเห็นไหมท่านอยู่ถึงอุดรหลวงปู่ลีอะไรต่ออะไรเนี่ยสร้างหลวงปู่มหาบัวสร้างกันหลายวัดใช่ไหมนั่นนะอนุสรณ์ของครูบาอาจารย์อ้าวทำไปทำไมล่ะทั่วหมดนี่แหละเกาะบุญไปนั่นนะคนละบาทคนละร้อยคนละพันใช่ไหมมันก็ทำได้นั่นนะถึงว่ากองทัพมดกองทัพพวกนะแต่มันขนทุกวันจอมพวกมันก็ใหญ่นั่นนะความดีก็เหมือนกันนะคุณโยมที่บอกว่าดีใจนั่นนะเห็นไหมแค่ดอกบัวให้ดอกบัวสี่ดอกใช่ไหมบวกขมจะไปไหว้พระเจดีย์โคแม่ลูกอ่อนฟิตตายไงไปเป็นเทพสำหรับสายต่อไปมาจากปทุมธานีนะฮะโยมนงรักครับหลวงพ่อเจริญสุขโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้ง3องค์ค่ะโชคดีเดี๋ยวลูกจะถามหลวงพ่อแล้วลูกจะฟังในโทรทัศน์นะคะสาธุคือลูกปฏิบัติการพิจารณากายแล้วทีนี้ว่าถ้าเราปฏิบัติการพิจารณากายเมื่อเราปัญญาเราเกิดขึ้นไปเรื่อยอย่างเงี้ยตอนนี้ลูกก็อยากจะรู้ว่าอย่างถ้าเราปฏิบัติอย่างกับพระอริยเจ้าที่ท่านปฏิบัติเมื่อท่านเห็นกายจนแบบถึงที่สุดแล้วในความหลุดพ้นอย่างเงี้ยเหมือนว่าการที่เรายังไม่หลุดพ้นอย่างเงี้ยเรายังปฏิบัติตามแนวทางของท่านอย่างเงี้ยคือการที่เราเห็นว่าความเป็นหญิงความเป็นชายอย่างเงี้ยมันก็อยู่ในตัวอุปทานขันห้าใช่ไหมคะที่ว่าตาเห็นรูปแล้วก็คิดว่าเป็นเราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายมันก็เกิดจากการยึดในขันห้าคือรูปเห็นรูปว่าเราเป็นหญิงเราเป็นชายแต่เมื่อท่านเป็นพระอริยเจ้าแล้วท่านก็ดับตรงนี้ว่าความเป็นหญิงความเป็นชายคือไม่มีแล้วตรงจุดประเด็นเนี้ยคือใช่ไหมคะเพราะว่าในการพิจารณากายของลูกเนี่ยปกติแล้วความสงสัยหรือความอะไรอ่ะมันจะไม่เกิดเพราะว่าถ้าเราเกิดความลังเลสงสัยปุ๊บเราเห็นภาพเราในความเน่าความเปื่อยความทุกอย่างเนี่ยมันเป็นข้อบ่งชี้ว่าคือตรงเนี้ยคือเดี๋ยวเราก็เป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวก็อะไรแล้วมันก็จะมีความแบบว่าดับคือความแบบว่าไม่เกิดความโลภความอะไรขึ้นมาอีกอะค่ะหลวงพ่อแล้วก็เหมือนกับลูกอยากรู้ว่าอย่างที่เรายังไม่ได้ถึงจุดพระอริยเจ้าคือความหลุดพ้นเนี่ยตาเราอะไปเห็นรูปกันเองว่าคนนี้เป็นผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ชายคือเหมือนมันก็คือในอุปทานขันธ์ห้าใช่ไหมใช่แต่ถ้าเราพิจารณากายไปเรื่อยจนถึงที่สุดแล้วอย่างเงี้ยแล้วตัวดับของเราเนี่ยคือมันไม่มีหญิงไม่มีชายใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่เพราะว่าตอนเนี้ยอาการของลูกเนี่ยมันเหมือนเสมือนว่ามันขึ้นมาว่าความเป็นหญิงความเป็นชายเนี่ยคือเราเห็นไปเองว่ามันเป็นตรงนั้นว่าเป็นหญิงเป็นชายกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไอตัวตรงที่ว่าความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นสามีเป็นภรรยาเนี่ยคือเราสามารถพิจารณาได้ว่ามันไม่ใช่ของเราหรอกตัวเราก็ยังไม่ใช่ตัวเราเลยตรงเนี้ยแต่ว่าเมื่อวันสองวันเนี่ยมันขึ้นมาว่าถ้าเราพิจารณาไปเรื่อยเนี่ยแก่นแท้คือว่าเราไม่มีหญิงเราไม่มีชายคือตรงเนี้ยแล้วจุดประเด็นของลูกตอนเนี้ยมันจะขึ้นมาเป็นว่า
อนาคตก็คือความตายมันจะขึ้นอยู่อย่างเงี้ยมาเป็นตลอดเลยค่ะหลวงพ่อแต่ลูกก็เข้าใจว่าตรงเนี้ยมันคือตัวปัญญาคือเหมือนกับว่ายิ่งเรายิ่งเพียรทําเพียรสร้างเนี่ยมันจะยิ่งเกิดขึ้นเหมือนเป็นมหาสติอย่างที่หลวงพ่อบอกที่ลูกเคยโทรมาถามเหมือนกับว่าลูกอยากรู้ว่าไอตัวอุปทานขันเนี่ยที่เราไปเห็นลูกว่าเราเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยถ้าเราพิจารณาไปเลื่อนจนถึงประเด็นตรงจุดที่ว่าความดับเนี่ยมันต้องดับได้อยู่แล้วมันต้องดับในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเราในตัวขันห้าแล้วไอตัวดับตรงเนี้ยมันก็จะหายไปเลยใช่ไหมคะเมื่อเราถึงขั้นแบบหลุดพ้นอย่างตามพระอริยเจ้าไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะตอนเนี้ยเอาอย่างนี้นะเอาอย่างนี้โยมพิจารณาถูกแล้วแต่เวลาเราก็ต้องมาดูมาหยุดมามีสติที่ว่ามาตรวจดูอยู่ที่ใจเราด้วยที่สมาธินั่นน่ะต้องเข้าสมาธิเป็นด้วยนะอย่าทิ้งสมาธิด้วยทีนี้น่ะไอ้ตัวนี้น่ะมันจะมาทางโสดานั่นน่ะโยมคิดถูกแล้วไม่งั้นแต่ว่าตอนเนี้ยของลูกอ่ะมันเป็นตัวสติตรงที่ว่าถ้าลูกพิจารณาพอเห็นกายปุ๊บมันเป็นแบบเหมือนแบบไม่สงสัยอะไรเลยมันไม่สงสัยอ่ะอนาคตคือความตายอย่างเดียวค่ะคือโยมค่ะเดี๋ยวลูกขอฟังในโทรทัศน์นะคะหลวงพ่อช่วยตอบว่าถ้าเราตัวตรงเนี้ยมันก็จะดับตัวว่าเป็นหญิงเป็นชายเลยใช่ไหมคะหลวงพ่อกราบนมัสการหลวงพ่อทั้ง3องค์ค่ะโยมฟังนะการที่เราพิจารณากายเนี่ยคือการพิจารณาว่ากายเนี่ยมันไม่ใช่ของเรานะมันเป็นธาตุไอ้พุทธเจ้าเขาบอกว่าเนี่ยธาตุทั้ง4ธาตุใดขาดไปมันก็อยู่ไม่ได้นะก็เรียกว่าเป็นธาตุแต่นี้เขาบอกว่ามันไม่ใช่เราแล้วมันก็ไม่ใช่เขาไอ้เราเขาเนี่ยสมมติขึ้นมามันไม่มีตัวตนอะไรมันเป็นธาตุ4และขันธ์ทั้ง5ที่อยู่ข้างในนะมีธาตุ4กัน5ตรงนี้ที่เราพิจารณาธาตุ4กันหน้าด้วยสติเนี่ยให้เป็นสันติหรือมหาสติเนี่ยเพื่อจะสร้างตัวมหาปัญญาเพื่อจะตัดอะไรว่าเนี่ยมันไม่ใช่เราจริงๆนะเมื่อเราไม่มีเราเนี่ยเราจะโกรธไปทำไมเราจะโลภไปทำไมเราจะมีราคะทำไมเราจะหลงมันทำไมเพราะเรามันไม่มีนะให้พิจารณาอย่างนี้ว่าเรามันไม่มีเขามันไม่มีนั่นเขาว่าเราก็เราไม่มีเขามันก็ไม่มีนะแล้วนั่นเป็นอะไรกันมามันเป็นแค่อารมณ์อะไรล่ะอารมณ์โกรธอารมณ์โลภอารมณ์หลงมันเข้ามาเราไปยึดอารมณ์เข้ามามันก็เป็นทุกข์ที่ก็เรียกว่ามายึดมันก็เป็นกิเลสที่อุปทานไปยึดเลยเป็นทุกข์เลยนะที่การพิจารณากายเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่เขานี่เราจะละอะไรล่ะเขาก็บอกให้ละเพื่อไม่ให้ใจเราจะตักกายะเนี่ยคือละให้เห็นด้วยปัญญาตักกายะทิฏฐิกายะแปลว่ากายทิฏฐิความเห็นว่าเนี่ยไม่ใช่เราจริงๆเรามาคับไม่ได้อย่าแก่เลยนะอย่าปวดเลยนะอย่าเตื่อมเลยนะอย่าเข้าโรงพยาบาลนะมันคับไม่ได้แม้พระพุทธเจ้าก็ยังมีหมอโคลมาทัศน์เลยเพราะกายแต่ท่านสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเพราะด้วยใจจิตที่ท่านไม่มีโกรธไม่มีโลภไม่มีหลงนะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าที่กายนะโยมนะเป็นพระพุทธเจ้าที่ใจพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้รู้ผู้ตื่นผู้บันนี่เป็นจิตใจดังนั้นการที่เราพิจารณากายขึ้นมาเมื่อเราพิจารณากายแล้วเนี่ยนี่เราก็พิจารณาว่าเนี่ยเราก็ได้เชื่อคำกับพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเราก็พยายามรักษาศีลดามมักมีองค์8รักษาศีลตามศีลบริสุทธิ์ว่าพระเจ้าห้ามเราอย่าไปทำเลยว่านี่ไม่ดีนะไม่ดีอย่าไปทำเรารักษาศีลเราตลอดชีวิตนะรับเสาติวิตว่าที่เมื่อเรารักษาศีลได้ชีวิตได้เนี่ยเราจะรู้ว่าคำว่าบาปเนี่ยที่พระเจ้าห้ามเราจะไม่ทำเลยอันนี้ทางคืออันนี้นี่อารมณ์ของโสดาบันอันนี้อายะตะกายะทิฏฐิสินตะปามาสเมื่อเราได้จะเมื่อเรารักษาตรงนี้แล้วเนี่ยเราปล่อยวางได้รู้จากคำที่หลวงปู่ทวารว่ารู้แล้วเฉยนะยินสุขเราก็เฉยทุกข์เราก็เฉยบุญเราก็เฉยนะแต่เราทำบุญเราก็เฉยบาปมันไม่เอาเราเฉยนะไอ้ตัวนี้เนี่ยเมื่อเราทำไปมันก็ห่างไปเรื่อยๆนะแต่นี้การห่างนี้การที่เรามาจนเรามีสมาธิเนี่ยสมาธิเนี่ยจิตเป็นสมาธิแล้วจิตมันจะว่างเนี่ยมันก็ต้องพิจารณาเกิดปัญญาเรียกศีลสมาธิปัญญามันเข้าล็อกกันนะมันเข้าล็อกกันศีลสมาธิมันมักมีองค์8มันจะเข้ากัน
นามปัญญาคือกระตัดตันโยตตัดอารมณ์เรายังโยมนี่ก็ถูกว่าเราคิดเนี่ยไม่ใช่เราตัวเราตั้งแก่นะหญิงชายหญิงชายเป็นอะไรสมมติขึ้นดังนั้นเองไม่มีอะไรแล้วเพราะเรายังติดสมมติยังเข้าวิมุตติไม่ได้ไอ้นั่นเขาไอ้นี่พ่อไอ้นี่แม่ไอ้นั่นอาหารไอ้นี่ปลาไอ้นี่เปิดนั่นสมมติดังนั้นใช่ไหมเราเรียกปลาดุกเนี่ยลักษณะปลาดุกเนี่ยเราจะเรียกปลาช่อก็ได้เรียกปลาสลิดก็ได้มันสมมติขึ้นมาแล้วแต่เราใช่ไหมแต่นี้มันก็อยู่ไอ้ตรงนี้เนี่ยแต่นี้เราต้องพิจารณาตัวเองไม่ใช่เราจริงๆที่เราโกรธเนี่ยเพราะเรามีเราที่เราโลภเนี่ยเพราะเรามีเราเรามีหลงเนี่ยเพราะเรามีเราถ้าเราไม่มีเราเนี่ยมันไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วมันมีแต่ว่ามันมีแต่อะไรเลยโยมมันมีแต่ธาตุนะแล้วจิตเนี่ยมาจากไหนล่ะก็จิตก็มาจากกรรมที่เขาส่งมากรรมมุนาวิจติโลโกน่ะสัตว์โลกย่อมไปตามกรรมจะเป็นกุศลกรรมเป็นมนุษย์ตาอกุศลก็เป็นสัตว์เดรัจฉานนะกรรมส่งให้เกิดจ้าครับสำหรับสายต่อไปนะฮะก็มาจากเชียงรายโยมแสงครับอันเจริญตุกโยมเจ้าอยู่เชียงรายเออเชียงรายเจ้าจ้าฮะเออเขาเปิดกับผมเปิดจ้ะเป็นยังไงบ้างว่าฟังธรรมะว่าสังฆทานนี้มานะแล้วก็อันจะค่อยบริจาคอันอะไรอย่างบริจาคเสียงธรรมหรือว่าอันบำรุงสถานนิวัตจะทำอย่างไรอ่ะก็ส่งมาก็ได้เนาะที่วัดสังฆทานน่ะนะมันจะมีถามเจ้าหน้าที่ดูได้นะนั่นน่ะที่เราโทรมานี่น่ะถามได้นะถามหลังไมค์ได้นะโยมนะเออแต่คุณโยมก็สามารถโทรได้ที่เบอร์นี้นะฮะ024961163แล้วก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าสอบถามกันได้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างเพราะว่าชาวเชียงแสนเชียงรายเชียงใหม่ก็ดีลำปางก็ดีเขาก็ฟังนะบางคนก็นี่แหละที่บอกว่าวิทยุโทรทัศน์เนี่ยไปเยี่ยมบ้านได้ทุกวันเวลาทีนี้ที่บอกว่าเมื่อมันเห็นแบบนี้แล้วมันก็ยังไม่เกิดนะที่ว่าอริยมรรคนี่แหละอริยเจ้ามันก็ไม่เกิดที่ว่าโสดาเนี่ยอุปทานมันก็ยังมีอยู่พอได้โสดาแล้วมันไม่มีหญิงไม่มีชายแล้วพอจะรู้ละนั่นน่ะพอรู้ละแต่ทีนี้ที่บอกว่าอุปทานเนี่ยที่บอกว่าทำไมมันจะเข้าไปทั้งมรรคมีองค์8เนี่ยที่บอกว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยที่บอกว่ามันก็จะมาเข้ามาทางนี้แหละที่ว่าเมตตากรุณาเนี่ยมุทิตาอุเบกขาเนี่ยทีนี้มันก็กลับเข้ามาในสมาธิด้วยเหมือนว่าโยมเจริญสติดีแล้วอสุภะเนี่ยมันเกิดแล้วแต่เราก็ต้องคำหาด้วยเวลาเราจะนอนสติมันอยู่ไหนอำนาจฌานเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าเราก็รู้จักเข้าด้วยทีนี้ไอ้ฌานสมาธิเนี่ยมันตึกตองตัวเนี้ยมันจะอบมันจะหมดอุปทานที่บอกว่าสมาธิสูงขึ้นนั่นน่ะรู้เฉยสูงขึ้นทีนี้บอกว่ามรรคผลเนี่ยที่บอกว่ามันจะขึ้นมามันจะปรากฏอุปทานมันก็จะดับถ้าคุณยอมเจริญสติอย่างเดียวมันไม่ค่อยยอมดับเนาะมันไม่ยอมแจ้งทีนี้เราก็กลับมาที่จะนอนเราก็กลับมาที่สมาธิหรือว่าเราจะนั่งเราก็มาดูสมาธิเราด้วยเราก็ไม่ทิ้งฌานมันเกิดเราก็ไม่ทิ้งนี่แหละเป็นมหากุศลของโยมที่โยมเข้าใจแล้วอสุภะมันเกิดแล้วแต่มันยังไม่หมดอุปทานครับต้องเข้ามาในสมาธิด้วยสักฟอกครับก็มีอีกสายหนึ่งนะฮะมาจากแม่ห้องสอนนะฮะโยมนุเจริญตุกโยมนมัสการเจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุค่ะนมัสการทั้งสามท่านโชคดีโชคดีดิฉันขอเรียนถามว่าเวลาดิฉันเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบออกไปข้างนอกอยู่แต่บ้าน
แล้วก็ไม่ชอบไปตลาดว่างานสร้างสรรค์ต่างๆชอบทำมาชอบสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ชอบปลูกเพื่อพืชผักดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะได้แล้วหนูจะเป็นโรคป่วยทางจิตไหมคะโอ้มันไม่เป็นไรเขากินสมุนไพรไว้แล้วก็ทำสมาธินี่แหละถูกแล้วพุทโธพุทโธเดินจงกรมปลูกต้นไม้เราก็รู้ว่าเราขุดเราก็รู้เราปลูกเราก็รู้นั่นนะแต่มันจะไม่เป็นนะโยมนะเออโยมเนี่ยโยมเนี่ยมันสงบอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยโยมจะไปเอาฟุ้งซ่านออกมาข้างนะชาวโลกใช่ไหมที่โลกมันนั่นน่ะมันเขาไม่รู้เขาฟุ้งไปนั่นน่ะฟุ้งเกินไปโยมอยู่แม่ห้องสอนเนี่ยดีแล้วโยมสงบแล้วโยมใจบุญแล้วนะโยมก็อาศัยสมาธินี่แหละที่ว่าเจริญสติเจริญเนี่ยเหมือนโยมเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่ามันเน่าเปื่อยแล้วทำไมมันยังไม่ยอมหมดอุปทานนั่นน่ะทีนี้เราก็กลับมาพิจารณาที่สมาธิด้วยนั่นไม่ใช่ว่านั่งเดียวๆสมาธิมันเกิดแล้วก็ชักออกไม่ได้ต้องให้มันอิ่มแต่บางทีดิฉันก็ไม่ได้พิจารณานะคะเออนั่นแหละก็เพราะว่าเราก็พิจารณาไปด้วยจะมารูปเสียงกลิ่นรสแล้วมันก็ขึ้นมาเองอะค่ะเออรู้สึกว่าเบื่อตัวเองก็ใช่เราอยู่กับเรายังไม่ตายเนี่ยเราก็อาศัยกายเนื้อเรานี่แหละทำบุญไงเอากายเนื้อเนี่ยพุทโธไว้นั่นน่ะสงบรู้จักเข้าสมาธิรู้จักออกสมาธิรู้จักที่ว่าเจริญสตินั่นน่ะถูกอ่ะไม่ใช่ยอมจะเป็นโรคซึมเศร้าอะไรหรอกยอมจะใจดีนะเออนะมันเป็นอย่างนี้อืมทีนี้ก็นี่แหละที่บอกว่าถ้าดิฉันคนอื่นเขาจะว่าหนูว่าเป็นฟุ้งได้ที่จิตใจหรือเปล่าแต่หนูก็พิจารณาว่าไม่ใช่ไม่ได้พลอยที่ไหนไม่ได้อยากได้อะไรสักอย่างเราใจบุญใครจะพูดว่าอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ชอบไม่อยากได้อะไรก็อิ่มอยู่อย่างนั้นนะนั่นแหละนั่นแหละที่ว่ามาทางโสดาบันเนี่ยเห็นไหมที่บอกว่าโอ้โสดาบันก็ไม่อยากได้อะไรละก็เอียอยู่ชนบทอะสบายใช่ไหมอยู่กับอากาศที่บริสุทธิ์ด้วยนี่แหละที่ว่ามนุษย์ปรุงแต่งซะจนอยู่บ้านไม่ได้ไงต้องไปเล่นการพนันต้องไปพนันบอลกันนั่นแหละนั่นแหละเขาเป็นโรคอะไรรู้ไหมโยมนั่นแหละเป็นโรคทุรนทุรายใช่ไหมทีนี้มันโรคคันไงนะถ้าพูดได้คำขำใช่ไหมนั่นแหละเอาคุณโยมมาไม่คันใช่ไหมโยมก็สบายอยู่กับบุญนะอยู่กับพระพุทธองค์อยู่กับธรรมชาตินะพุทธะแปลว่าผู้รู้เนี่ยเราก็รู้กายจิตของเราเนี่ยถูกแล้วทีนี้คนเขาไม่เข้าใจพี่น้องญาติพี่น้องก็เหมือนกันไอ้นี่มันตัวประหลาดนะทีนี้เขาก็อยากให้เราไปกินเหล้าเมายามันก็ไปกันใหญ่ใช่ไหมนั่นแหละมันเป็นลักษณะอย่างนี้นี่แหละเชื่อพระไม่เชื่อโยมไม่ใช่พระเชื่อพระไม่ใช่แล้วไม่ใช่โยมเพราะว่าใจโยมก็เป็นพระอ่ะสินะนั่นน่ะถ้าโยมไม่เชื่อโลกอ่ะมันก็โลกมัน100อย่าง1000อย่างอ่ะ108 1009ใช่มั้ยนั่นน่ะโยมทําถูกแล้วนั่นน่ะน่ะโยมมีพ่อแม่เราเคารพพ่อแม่นั่นเราเคารพในหลวงอะไรต่ออะไรเคารพพระสงฆ์องค์พระเจ้าถูกแล้วนั่นน่ะเราเจริญสติของเรานั่นน่ะคนจะอยู่ชนบทก็ดีนั่นน่ะเป็นคนมีบุญไงขอให้เรารู้จักแต่งใจนั่นน่ะแต่งอุปทานท่านบอกว่าเห็นก็ไม่ใช่ทำได้นั่นแหละถูกเห็นกายเน่าเปื่อยก็ยังไม่ใช่นั่นน่ะอะไรนะหลวงปู่ทางวานนั้นพูดคนทำได้เนี่ยนักคนรมได้เนี่ยผมจะกลัวรูปนามเกิดดับอะไรตาอะไรเห็นนรกสวรรค์ก็ไม่ใช่นั่นน่ะท่านบอกเห็นใจนี่แหละเห็นสมาธิที่ใจเป็นสุข
จถอนอุปทานที่ไม่มีหญิงไม่มีชายนั่นแหละพระโสดาบันมันจะเริ่มรู้แล้วนั่นแหละที่บอกว่าไม่อยากโกรธไม่มีแต่เมตตามีบุญไปเหมือน60ยอมนะมันเป็นอย่างนั้นที่เราที่บอกว่าไม่ให้ชาติบ้านเมืองเนี่ยเป็นทุกข์เนี่ยใช่ไหมไม่ให้ชาติบ้านเมืองต้องลำบากลำบนนั่นเนี่ยเรามีความสุขแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ทะเลาะกันไม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่พี่น้องใช่ไหมแม้กระทั่งคนอื่นนี่แหละใจเขาเป็นสุขมา 60% ลักษณะอย่างเนี้ยใช่ไหมนั่นแหละยอมอย่าไปกลัวนะถ้าใครพูดเราไปกลัวเราก็กลายเป็นทุกข์ไปเลยนั่นแหละนะคุณโยมนะนั่นแหละจึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นของวิเศษแล้วนะนี่แหละที่บอกว่าทองคำจะร้อยช่างพันช่างก็สู้คนทำภาวนาเข้าสมาธิได้เข้าฌานได้นั่นแหละเห็นไหมถอนอุปทานได้นั่นนะเป็นบุญมากกว่านะมีเขียนว่าไงครับก็กราบเรียนถามหลวงพ่อพรจรัญนะครับจากคุณบัวสิริกรุงเทพมหานครนะครับถามว่าสามีภรรยาถ้าทำบุญไม่เสมอกันเช่นคนหนึ่งทำบุญแต่อีกฝ่ายไม่ชอบทำบุญจะเป็นอย่างไรคะคือเขาเป็นสามีภรรยาเนี่ยเขามีกรรมร่วมกันนะเคยตั้งกรรมร่วมกันแต่ไอ้คนที่ทําบุญเนี่ยเมื่อชาติต่อไปนี่เขาก็ไปอยู่กับบุญไปอยู่ทุกติไอ้คนที่ไม่ชอบทําบุญเนี่ยเป็นภรรยาก็อยู่แค่ชาตินี้ชาติต่อไปเขาก็ไปอยู่ทุกติครับนะถ้าเกิดว่าบุญเนี่ยเป็นที่เกาะมาเป็นที่เราที่จะส่งให้เราไปสู่ที่ส่งได้เนี่ยก็คือการทําบุญนี่เนี่ยคือศีลตระทําบุญทําทานนี่เนี่ยถ้าเราไม่ทําบุญไปเนี่ยจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยก็เรียกว่ามโนกรรมเนี่ยไปคิดเนี่ยมาเป็นเหล้าเมายาหรือเป็นกิ๊กกายต่ออะไรเนี่ยมันไหลไปเรื่อยเพราะจิตเนี่ยมันเป็นจิตเนี่ยมันเหมือนไม้เรื่อยมันไปเรื่อยมันอยู่บนมันก็ไปบุญบาปมันก็ไปบาปแต่นี้มันก็ต้องหาที่เกาะของจิตนะว่าเราจะหาเกาะที่จิตถ้าเราเชื่อในธรรมของพระเจ้าเนี่ยเราก็ต้องเชื่อที่พระเจ้าเติมต่อเรื่องอะไรล่ะพระเจ้าก็บอกว่าหลักเลยเนี่ยคนที่จะปฏิบัติเลยเรื่องแรกคือศีลคารวะก็ต้องมีศีลพระก็ต้องมีศีลเอาศีลนี่เป็นหลักแต่ว่าศีลคืออะไรอ่ะเว้นจากการทำชั่วเมื่อเว้นจากการทำชั่วปั๊บเนี่ยแล้วการทำชั่วมาจากไหนล่ะมาจากจิตกับกายใช่ไหมก็เรียกว่ามโนกรรมวจีกรรมกายกรรมนะมโนกรรมคือจิตวจีกรรมกายกรรมนี่คือกายใช่ไหมที่มาทำนี่เราจะทำยังไงล่ะถ้าจิตมันคิดแต่กายก็ทำเราไม่ตามกายเรามีศีลเนี่ยมันก็ไม่มีครบองค์ตามไม่ครบองค์ตามมันก็ผิดศีลไม่ได้แค่คิดแต่มันไม่ได้ทำมันไม่ทำให้กรรมเกิดขึ้นมาการกระทำมันไม่เกิดแค่คิดอย่างเดียวมันเป็นแค่นามธรรมรูปธรรมมันไม่เกิดใช่ไหมแต่นี้การที่เขามาเนี่ยเขาก็ได้แค่ชาติในชาติต่อไปนอกจากว่าภรรยาทำบุญต่างกันแล้วภรรยาเนี่ยสามารถดึงสามีเข้ามาเขาก็ไปด้วยกันแต่มันก็อยู่คนละชาติอีกเนี่ยเพราะบุญมันต่างกันนะเรียกว่ากลับตัวกับตัวก็สามารถไปด้วยกันได้แต่นี่คนเรามันก็ไม่แน่นอนการทำบุญเนี่ยแม้บางคนนี่กินเหล้าเมายาแต่ที่สุดก็เกรงใจภรรยาเพราะอะไรล่ะเพราะภรรยาดีภรรยาไม่ว่าไม่อะไรเออมันดึงให้สามีน่ะเลิกได้เหมือนกันก็หลายคู่แต่หลายคู่ก็ไม่ได้นะมันมีหลายคู่นะมันก็อยู่ที่ว่ามันต้องต่างกันแน่ตายต่างคนต่างไปเพราะว่าพุทธเจ้ากับกรรมมุนาวิจติระโกมันช่วยกันไม่ได้นะแต่โลกย่อมไปตามกรรมคุณทำบุญได้บุญแน่คุณทำบาปคุณก็ได้บาปแน่นอนคุณจะไปอย่างอื่นไม่ได้ต่างคนต่างไปตามกรรมใช่ถูกต้องเลยต่างคนต่างไปตามกรรมไอ้สามีจะไปด้วยกันหรือไม่ใช่อะมันไม่อยู่ที่คุณว่าคุณตั้งใจทำบุญหรือตั้งใจทำนั่นล่ะมันก็อยู่ที่เจตนามีหลายคู่อะเมียมาแล้วห้ามเมียมาทำบุญเนี่ยทีเมียหนีมาเตะมั่งเมียปากคนเข้ามาก็ยังมีนะโอ้โหทำเงินเดือนมึงไปปากให้พระไอ้เจ้ามึงไปชู้กับพระไอ้เจ้าโอ้มันพูดไปสารพัดเพราะคนไม่เอามันก็มีอยู่นะแต่คนที่ตั้งใจจะทำบุญมันก็มีอยู่นะเป็นการกระทำจ้ะอิโต้เขาเรียกว่ามิโต้มันคิดเธอโบราณว่าอย่างนั้นใช่แย่เลยมากแย่สังคม
ก็จะพูดสังคมกินเหล้าเมายาสังคมตีกอล์ฟเกียร์อะไรต่ออะไรไปวันเองว่าสังคมก็ยอมรับถึงว่าเราจะเป็นใหญ่โตมโหฬารเมื่อปกติแล้วก็ไปตีกอล์ฟแต่คนที่เคยทำบุญนะคนก็จะมาทางวัดนะบางคนที่ทำบุญก็ไปตีกอล์ฟไปสังคมมาคุณหญิงคุณนายก็ไปอย่างนั้นอันนี้เรากรรมพาไปเพราะไม่เคยเข้าวัดเลยครับแต่คนที่เคยเข้าวัดอย่างที่ยังไม่ปกติเนี่ยเขาก็มาตลอดเมื่อปกติก็มาตามเต็มที่เลยตอนนี้ก็ที่มาถือศีลมาปฏิบัติธรรมอะไรมันเขาก็ก้าวหน้าเขาก็ละได้เมื่อตัวตนก็ไม่มีเพราะหัวโกนออกไปแล้วเขาก็แล้วเขาก็เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติเนี่ยธรรมะที่ก็มากขึ้นเมื่อธรรมะที่มากขึ้นเดี๋ยวปัญญาก็ตามมาธรรมะที่ปัญญาครับเพราะของคู่กันธรรมะที่ปัญญาศีลธรรมะที่ปัญญาเขาพูดไว้อยู่แล้วครับก็จะมีสายต่อไปนะฮะมาจากนนทบุรีโยมปิยะออนฮะเจริญสุขโยมกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะโชคดีคุณโยมค่ะจ้าค่ะโยมก็สวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันนะคะจ้าอันนี้ก็อยู่คนเดียวทีนี้ว่าจะถือศีลแปดอะค่ะทำยังไงบ้างคะก็สมาทานอยู่ที่บ้านก็เอาหนังสือไปท่องนะนั่นนะบางทีก็โยมฟังธรรมะบ่อยๆต่อไปก็จะเข้าใจเรื่องศีลเนี่ยว่าเขางดเว้นอะไรบ้างอย่างเงี้ยเนาะดีคนรู้เนี่ยที่บอกว่ายุคเนี่ยมันเป็นยุคที่คนมีบุญมาเกิดรีบมาทำบุญรีบมาปฏิบัติแล้วเขาก็รู้เห็นมากนั่นแหละคนยุคเนี้ยทีนี้หลวงปู่บอกว่าแม่เสียดายเนาะเรามันอยู่ไม่ได้แต่แล้วคนจะรู้เห็นอีกเยอะท่านบอกนั่นแหละคนมีบุญเด็กรุ่นใหม่เห็นไหมหน้าตาดีๆกันนั่นแหละพอศาสนาไปเผยแพร่อินเดียเยอะๆคนอินดูก็ดีเขามานับถือพุทธแล้วก็ลูกเขาก็หน้าตาดีขึ้นเลยนั่นน่ะแบบเทวดาเขามาเกิดใช่ไหมโยมถ้าเขาเป็นคนวรรณสูตรเห็นไหมหน้าตาเขาก็เศร้าหมองพอเขามาเกิดพอดีลูกเขาเกิดมาเนี่ยหน้าตาคมขึ้นเป็นได้นะเพราะอำนาจทานบารมีศีลบารมีเนี่ยทีนี้ทำไมโยมอยู่ดีๆก็อยากรักษาศีลอุโบสถมั่งศีล5มั่งเนี่ยก็เป็นบุญของคุณโยมแล้วนั่นน่ะที่ว่าไม่ใช่แปลกนะคนชาวบ้านก็นึกว่าแปลกไอ้นี่ทำไมมันสงบสงเงียมมันไม่อยากจะสนทนากับใครบางคนนั่นน่ะดีแต่เพราะว่าพรหมจรรย์เนี่ยเหมือนว่าเห็นไหมที่บอกว่าทุกวันเนี่ยใช้รถใช้ถนนนะฮะทุกคนอย่าประมาทใช่ไหมมีโอกาสได้พลาดพังได้ใช่ไหมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้ดีบางทีมันมีเคราะห์เนี่ยมันจะเมินไปเลยนะไปนั่นแหละรถมันก็มาเฉียวมาชนมันทำให้เมินทำให้ลืมอะไรต่ออะไรที่เขาเล่าถ้าที่เขาไม่ตายนะเขาก็มาเล่าให้ฟังเพิ่งมีเคาะนะนี่แหละจึงบอกว่าเราจึงเห็นใจทุกคนไงเพราะว่าญาติโยมเนี่ยผู้ให้ข้าวให้น้ำนั่นเห็นไหมโยมเนี่ยคือโยมพ่อโยมแม่นะนั่นนะเรียกพุทธเจ้านี่ยกย่องถึงขนาดเป็นโยมพ่อโยมแม่เท่านะนั่นนะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วถ้าโยมให้ข้าวให้น้ำแต่โยมไม่ได้ปฏิบัติกันเลยนะหลวงพ่อทางวานบอกว่าแม่เราอะไรดีๆก็เอามาให้ลูกฉันโอ้โหลูกก็ยังไม่รู้กรรมฐานไงบวชเสียดายเหลือเกินแม่ตายไปซะก่อนอะไรต่ออะไรเนี่ยท่านเมตสงสารพ่อแม่เห็นไหมจึงบอกว่าอุโบสถศีล5ศีล8เป็นของดีทำไปเถอะใหม่ๆนะมันยังไม่เข่งคัดโสดาบันเนี่ยเขาจะรู้เลยบอกว่าโอ้โหว่าเขาจะรู้เลยพูดผิดนิดนึงเมื่อกี้นี่ฉันพูดปดไปหน่อยนะ
นะเขารีบสารภาพเลยเขาจะไม่ยอมเลยเขาสติมันมีสติขึ้นแล้วอย่างนี้แหละคุณโยมที่ว่าโสดาบันนี่ก็มีสติแล้วเนี่ยไม่ทำบาปแล้วศีลขาดไม่เอาแล้วจะมากลัวศีลขาดมากนะนั่นแหละคนโสดาบันทีนี้ก็เราก็ยังสนใจเรื่องคนที่เจริญสติไม่ทำสมาธินี่แหละทีนี้ไม่ทำนะมันก็เหมือนเครื่องบินนะบินไปเรื่อยแต่ไม่มีลานจอดจอดไม่ได้ก็เหมือนเราเข้าสมาธิไม่ได้คือสติเป็นหนึ่งมันก็สมาธิแบบนั่นแหละทีนี้ก็ไม่มีลานจอดเนี่ยที่ว่าบินไปเรื่อยเนี่ยเหมือนว่าเจริญไปเรื่อยเนี่ยทีนี้ไม่รู้จักพักไงไม่รู้จักพิจารณาพักไม่ยอมแปลสติสมาธิเขาก็พูดด้วยกันทีนี้ก็เขาพูดได้แต่เขาลืมมาตั้งก็ถ้าสติเนี่ยรวมเป็นเอกคตาเนี่ยแน่นสมาธินั่นแหละทีนี้ก็ทีนี้เขาไม่เอาทีนี้เขาจะชักออกพอมันจะรวมถ้าพอเขาจะมารวมไม่ได้อย่าเข้าไปมันไม่เกิดปัญญาไม่ได้ต้องคำนั่นแหละต้องคำให้มันอิ่มใช่ไหมปัญญาคือความดับทีนี้ไอ้มันไปรู้ข้างในนั่นแหละที่ว่ามันเป็นกลางนั่นแหละคุณยายบอกว่าโอ้นั่นแหละแล้วมันจะเป็นยังไงอีกนั่นแหละยายยังไม่ตายยายก็รู้ขึ้นมาถึงขนาดนี้ยายก็ดูไปเถอะมันไม่เกิดแล้วก็รู้มันครับสำหรับสายต่อไปครับก็มาจากสมุทรปราการนะฮะโยมคนึงนิดโอ้มันดับไปทิพย์เดี๋ยวโทรมาใหม่ไอ้โทรศัพท์มันมือถือนี่บางทีมันดับได้สัญญาณไม่ค่อยมีนี่แหละทีนี้ก็เลยคุณโยมไม่ต้องกลัวเมื่อคุณโยมเจริญไปทางนั้นแล้วคุณโยมจะเวลาเลิกเจริญสติจะมานอนหรือจะมานั่งพักเนี่ยมันก็ต้องรู้จักมาพักใช่ไหมมาเจริญทางความสงบเข้าฌานออกฌานเนี่ยนี่แหละธาตุขันธ์มันจะได้พิจารณาเข้าไปอีกนะไม่งั้นมันจะเจริญอย่างเดียวใช่ไหมมันเจริญไปข้างนอกมันไม่ได้เจริญข้างในเนี่ยถึงบอกว่าธาตุฟอกธาตุขันธ์ด้วยสมาธิด้วยฌานด้วยสมาธิเห็นไหมทำไอ้ธาตุสี่นี่แหละที่บอกว่าสี่เนี่ยถ้ามีฌานสี่ขึ้นมานี่แหละตัวเวขายานโอ้โหไปนู่นเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นขอให้คุณโยมที่ได้เจริญแล้วแล้วก็อุปทานทำไมมันยังไม่ดับทำไมมันยังไม่เข้ามาทั้งโสดาเนี่ยคุณโยมก็ลองทำดูนะไม่ต้องเชื่ออาตมาแต่ทำไปเถอะว่าดูสิมันจะเป็นยังไงเหมือนโยมชมพู่ว่านั่นแหละพอเราเหนื่อยมากๆป่วยเราก็เข้าสมาธิพอเราขาแข็งแรงเราก็เจริญสติไปเรื่อยโยมชมพู่ก็เข้าใจนั่นแหละแบบนั้นน่ะนะทีนี้นะต่อไปอ่ะโยมจะได้เข้าใจว่าถ้าเกิดได้โสดาขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้เลยว่าอ๋อไอ้มันไม่มีหญิงไม่มีชายแล้วนั่นแหละมันสมมุติจะรู้แล้วแล้วหลวงปู่บอกว่ากายทิพย์มันไม่มีหญิงไม่มีชายทำไมไปอุ้มผู้หญิงได้หลวงพ่อสังวาลไปนรกอ่ะนั่นน่ะท่านไปทางจิตเนี่ยครับก็มีอีกสายนะครับมาจากกรุงเทพมหานครโยมนัดครับเจริญสุขโยมกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะจ้าพอดีหนูได้เห็นได้ยินโยมสองคนนะคะเรียนถามปัญหาสองอย่างอะค่ะคือหนูก็เลยอยากจะขออนุญาตอะเรียนนะคะเพราะว่าหนูก็เคยสงสัยแล้วหนูก็เคยเจอแบบนั้นนะคะคือคนแรกที่พูดถึงว่าทำไมหลวงพ่อที่สอนอสุภะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมเวลาก็พูดถึงโสดาบันอะทำไมดูยากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูก็สงสัยเหมือนกันเพราะว่าหลวงพ่อบางองค์อะก็บอกว่าโสดาบันอะ
ก็ไม่ได้ว่ายากอะไรหรอกก็รักษาศีลห้าให้ได้ตลอดชีวิตอ่ะแล้วก็มีอีกอย่างอื่นอีกนะคะทีนี้หนูก็เลยไปอ่านเจอค่ะว่ามีพระค่ะคุยกันนะคะท่านก็คุยกันท่านบอกว่าทำไมหลวงท่านก็สงสัยแบบนี้ค่ะว่าทำไมอธิบายสภาวะโสดาบันน่ะอธิบายไปอธิบายมาเหมือนกับอนาคาอย่างเงี้ยค่ะพระอีกองค์นึงก็เลยบอกว่าอ๋ออันนี้เป็นเพราะท่านบางท่านนะคะท่านบรรลุเร็วแบบท่านบรรลุลวดเดียวอย่างเงี้ยค่ะคือบรรลุ1 2 3อย่างเงี้ยจะโสดาบันสกิทาอนาคาเนี่ยลวดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเร็วมากอ่ะอาจจะไม่พร้อมกันทีเดียวแต่ไปเร็วค่ะท่านก็เลยอธิบายสภาวะโสดาบันเหมือนใกล้ๆกับอนาคาอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มาดูถึงเรื่องของอสุภะอ่ะคนที่ได้อ่ะค่ะพิจารณาแบบอสุภะเนี่ยพอได้มันจะลวดเดียวนะคะมันจะไปอนาคาเลยอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะทีนี้โยมอีกท่านนึงค่ะที่พูดถึงว่าที่โยมอีกท่านนึงพูดถึงว่าเห็นว่าไม่มีชายไม่มีหญิงอะค่ะหนูอะก็เคยเห็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่หนูว่ามันเป็นเรื่องของความคิดน่ะเป็นจินตปัญญาอะไรอย่างนั้นนะคะไม่ใช่ภาวนาปัญญาเพราะจริงๆแล้วมันไม่มีคนด้วยซ้ำอะค่ะมันไม่เดือดธาตุอะค่ะเดี๋ยวว่าจะเป็นชายหญิงอะเป็นคนก็ไม่มีเป็นสัตว์ก็ไม่มีเป็นสิ่งของก็ไม่มีแต่ว่านั่นเป็นการมันจะเป็นจินตปัญญาอะไรจากการคิดน่ะมันเห็นไม่ใช่ภาวนามันเห็นชั่วคราวใช่ค่ะใช่มันเห็นชั่วขณะอีตอนนั้นหนูเห็นแบบคนน่ะเป็นแบบไม่มีหนังอ่ะเป็นเลือดทั้งตัวอย่างเงี้ยค่ะทั้งหญิงทั้งชายพอไม่มีหนังมันก็เหมือนกันแหละแต่ว่าเราก็รู้ด้วยว่าไม่มีหญิงไม่มีชายแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะบรรลุอะไรนะคะใช่ทีนี้ง่ายงั้นทีนี้นี่แหละมันต้องรู้จักเข้าสมาธิเข้าฌานมาฟอกธาตุขันมันต้องเห็นไม่ใช่ตัวตนจริงๆนาไม่ได้เห็นตัวตนได้สัญญาตัวตนจริงๆว่าเราเนี่ยมันไม่ใช่เราจริงๆแล้วต้องพิจารณาจริงๆว่ามันไม่ใช่เรามันเป็นธาตุจริงๆธาตุพ่อแม่ให้มาจริงๆและธรรมชาติให้มาให้พิจารณาเนี่ยปัญญามันก็จะเกิดถ้ามันไม่มีเราปั๊บเนี่ยเขาไม่มีเนี่ยนะพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่มีเขามันเป็นสักกะวะธาตุที่เราอยู่ได้เรากินธาตุเข้ามาบำรุงธาตุที่กำลังมีชีวิตอยู่และธาตุที่เรากินทุกวันนี่ก็เป็นธาตุขึ้นมาใช่ไหมใช่กับเหมือนที่หลวงพ่อจารันพูดในทีนี้เมื่อกี้ตีเป็นธาตุเนี่ยเราต้องพิจารณาด้วยปัญญาจริงว่าเนี่ยมันเป็นธาตุถ้าเราสามารถเนี่ยเป็นธาตุแล้วเนี่ยรู้ว่ามันไม่มีเราแล้วเนี่ยเราจะโกรธไปทำไมเราจะไปโลภไปทำไมเราจะหลงไปทำไมที่เราหลงเนี่ยเราไปคิดเองก็เรียกว่าอุปาทานคือความยึดไงถ้าละอุปาทานตรงนี้ได้ตัณหามันก็ไม่มีเพราะมันคู่กับตัณหาคือความอยากอ่ะใช่ไหมแต่นี้เมื่อละอุปาทานได้ละตัณหาได้ชาติภพมันก็ไม่มีนะมันไปตามขั้นตอนมาเนี่ยกรรมฐานติดมันจะเข้าล้อกันนะไอ้อสุภะมันจะไปอย่างนั้นที่คิดไปอย่างนั้นแต่นี้การที่คิดว่าไม่ใช่ตัวตนจริงๆมันคิดยากนะมันต้องทำอยู่บ่อยๆทำอยู่เรื่อยๆทำอยู่เป็นอาจินมาจากการเห็นน่ะใช่ต้องเห็นจริงๆนะคะใช่มันจะเห็นความเป็นธาตุเลยอะค่ะใช่แต่ไม่ใช่เป็นการคิดเอาค่ะค่ะเรียนทำว่ามันจะเป็นธาตุแล้วเป็นธาตุแล้วเป็นธาตุแล้วเราจะทำทำไมใช่ค่ะแต่นี่ที่เท้าเนี่ยเราหลงไงค่ะว่าแต่นี้ก็จับความโกรธความโลภความหลงถ้าเราจับได้นี่ทางอนาคาค่ะเห็นไหมแต่นี้เรายังหลงอยู่เนี่ยเราก็จับความหลงได้ยังไงก็ใช้ปัญญาในกำจัดความหลงก็ต้องหาที่เกาะกับเราเนี่ยพระเจ้าก็บอกอยู่แล้วนะในมหาสติปัฏฐาน4เมื่อสรุปมหาสติปัฏฐาน4ก็อยู่อะไรอยู่ที่กายกับจิตค่ะใช่ไหมกายคือรูปเวทนาจิตธรรมนี่คือนามคือตัวจิตก็ดูอยู่ที่กายกับจิตมีสติรู้กายรู้จิตเห็นตามความจริงในกายในจิตค่ะแต่หนูเข้าใจนะคะว่าโสดาบันที่หลวงพ่อหลายองค์บอกว่าไม่ยากอ่ะเหมือนกับท่านให้กำลังใจมันก็ยากถ้าเราไม่ตั้งใจให้กำลังใจใช่ก็ให้กำลังใจว่ามันไม่ยากพยายามเพียรเข้าเถอะแต่จริงๆแล้วเวลาทำมันถ้าไม่มีบุญเก่าอ่ะมันยากนะคะมันยากมันไม่ง่ายค่ะไม่ง่ายหรอกเพราะว่ามันต้องเห็นโดยจิตน่ะเห็นแจ้งอ่ะเห็นด้วยปัญญาด้วยค่ะใช่ยากหนูก็เป็นโสดาบันไม่โกรธมีโกรธรับโลภโกรธหลงก็จริงแต่ว่าเขามีแค่คิดเขาไม่แสดงออกทางโสดาบันนี่คือศีลเนี่ยตลอดชีวิตจะไม่ดับตราบใดที่มีชีวิตอยู่ยังมีสติอยู่จะไม่ทำบาปเลยยอมตายใช่ค่ะไม่ง่ายที่เราจะทำได้ขนาดนั้นอ่ะจะไม่ทำเป็นปุถุชนไม่ง่ายนะคะค่ะกราบนมัสการลาค่ะหลวงพ่อจะเริ่มตกโยมพอคุยครับก็นี่แหละที่บอกว่าถามว่าจะมา
มรรคนอกมรรคในนั่นแหละใช่สตินอกสติในนั่นทอดฟอกธาตุขันสำหรับคำถามต่อไปนะครับหลวงพ่อก็เป็นคำถามที่สำคัญสำหรับคนหลายๆคนเลยครับจากคุณเตือนใจจังหวัดราชบุรีถามว่าจะใช้ธรรมะข้อไหนชนะความทุกข์ทั้งปวงครับอันนี้แหละที่บอกว่าสมาธินี่แหละถ้าทำได้เจริญสติที่ว่าที่บอกว่ามีถึงเมตตากรุณาอุเบกขานี่แหละถ้าเรารู้อย่างเงี้ยมันเบกขายังไงมันเจริญเมตตายังไงเมื่อคนจะฆ่ากันเนี่ยมันเกิดอีกคนหนึ่งสงสารแต่อีกคนไม่สงสารนี่แหละถ้าเป็นโสดาเนี่ยเขาจะไม่ฆ่ากันแล้วนั่นน่ะจิตใจเขาไม่อยากฆ่ากันแล้วนั่นแหละทีนี้มันยังเป็นปุถุชนน่ะมันก็มีแต่ความร้อนนั่นน่ะเหมือนนึกว่าธาตุมันร้อนมันมีแต่คิดขึ้นมามันก็กุนอยู่อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยจึงบอกว่าอุปทานเนี่ยที่บอกว่าอุปทานทีนี้เมื่อเจริญเมตตาเจริญนั่นน่ะที่บอกว่าเกิดสมาธิมันหนักแน่นขึ้นทีนี้ก็ไอ้ที่บอกว่าฌานก็เกิดด้วยโอ้โหก็ยิ่งดีใหญ่เนี่ยมันก็เหมือนว่ามีพลังมากเหมือนอย่างกับว่าหลวงพ่อท่านนั่งอยู่แล้วคนยาวเอาเหลี่ยมมาฟันคอท่านหนึ่งทีนี้ท่านก็นั่งเฉยนั่นแหละเห็นไหมท่านไม่กลัวนั่นแหละเอาระเบิดมาเฟี้ยงเอาระเบิดก็ไม่ระเบิดนั่นแหละอะไรต่ออะไรนะเพราะว่านี่แหละสมาธิท่านดีสติท่านดีใช่ไหมนั่นแหละพอท่านทำได้แล้วทีนี้ถ้าพวกเราไปโดนระเบิดได้ยินเขาก็วิ่งแล้วจะมาตกใจความตกใจนั่นนะที่ยงไปถามว่าใช้ธรรมะข้อไหนนี่แหละเมตตากรุณาไงที่บอกว่าธรรมะก็ธรรมะยังไม่ได้ก็ของหลวงปู่สองวันที่รู้เฉยนั่นแหละเมตตากรุณารู้เฉยเนี่ยใจดีใจดีใจเฉยไม่เอาเฉยอย่างเดียวใจดีใจเฉยใช่นั่นน่ะใจดีใจเฉยนั่นน่ะทีนี้ทีนี้มันไม่มีในหลักไงธรรมะบอกบางคนบอกว่ามันไม่มีในหลักมันไม่มีในหลักก็เหมือนอย่างก็เห็นไหมเราหุงข้าวกันมานานแต่เราไม่ใส่น้ำปลาเราไม่มีอะไรพริกก็ไม่มีผักเห็นไหมเราก็กินข้าวเปล่าๆกันมาสิ 2,000 ปีใช่ไหมนั่นน่ะทีนี้นี่แหละก็เหมือนว่าหลวงพ่อสังวานท่านรู้ขึ้นมาแล้วท่านก็บอกโอ้ไอ้ตัวนี้แหละตัวเบกขาตัวรู้เฉยรู้เฉยนั่นน่ะนี่ทุกข์คือแก่นของธรรมะเลยนั่นน่ะนั่นน่ะอุเบกขาอะไรก็เฉยอะไรก็เฉยอะไรก็เฉยอย่างเงี้ยจะทุกข์มันจะมาจากไหนทุกกายทุกใจแล้วก็เฉยก็มีใจมีอารมณ์ดิ่งอารมณ์ดิ่งอย่างเดียวเลยนะครับครับนี่แหละจะขอให้โยมได้ไปทำยังไม่ได้ก็บอกให้ใจดีไว้หลวงพ่อใหญ่บอกให้ใจดีอย่าไปโกรธอมลูกมะนาวหรืออมอะไรตัวที่ก้อนหินก็ได้ใช่ไหมไปใกล้ๆคนถ้าพูดแล้วมันจะเสียมาใช่ไหมมันจะตีกันนะนะอมมาไว้นั่นลูกมะนาวหรืออะไรนั่นนะไม่ให้พูดแล้วมันจะเสียมันจะร้อนขึ้นมานั่นน่ะอุปทานเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละใหม่โกรธก็ไปนรกนั่นน่ะโกรธก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานโทสะอะไรต่างเลยจะทำยังไงนะเรามันขี้โกรธนะต้องก็เป็นกาลวัฏใครพูดไม่ถูกขู่ก็โกรธอะไรต่างเลยทีนี้ก็โอ้สมาธินี่เองอะลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละอุปทานนะทำยังไงมันจึงหมดอุปทานเฉพาะว่าสติกับสมาธิเนี่ยที่บอกว่าเราอยู่เฉยๆเราก็อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าเราไม่คุยกับใครนั่นแหละได้บุญทั้งวันเลยนะคุณโยมนะบุญคือการเจริญใจของเรานั่นเองสติเนี่ยครับก็มีอีกสายนะครับมาจากจังหวัดยะโสธรโยมน้อยครับอาเจริญทุกโยมอ
ฮัลโหลค่ะโชคดีคุณโยมฮัลโหลหลวงพ่อได้ยินไหมคะได้ยินจ้าได้ยินจ้าได้ยินได้ยินแรงเลยโยมอยากโยมอยากถามหลวงพ่อว่าตั้งแต่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราอยู่ยังไม่ตายจากกันเนี่ยพออยู่ด้วยกันพอตายจากกันนี่ถ้าตายไปด้วยกันนี่มันเจอกันไหมหลวงพ่อถ้าไปฆ่าตัวตายถ้าไปฆ่าตัวจากกันพ่อแม่ลูกหลานเอาพระนี่ก็บอกว่าโยมรักษาศีลไว้นะเอาภาวนาไว้นะ 4-5 ปีมาเกิดแล้วพอตายไปสัก3ปีหรือไงมาเกิดแล้วเกิดก็ร้องไห้ไม่หยุดพอ3ขวบก็ไปดูหมอทำไมมันร้องไห้เก่งบอกว่าต้องให้ชื่อยายบัวศรีที่ชื่อเก่าของแกนั่นน่ะไปเกิดอยู่กับลูกหลานนะตำบลนั้นแหละเห็นไหมพระท่านบอกว่าเกิดโอกาสนี้นะครับใช่ใช่ถามมันเหมือนคนละประเภทไม่ใช่อธิบายให้ฟังไงคือการที่เราตายร่วมกันเนี่ยนะถามว่าเราจะไปเกิดที่เดียวกันไหมอะไรกันไหมเนี่ยมันก็ยากนะโยมนะเพราะพระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ชัดแจ้งเลยนะว่ากรรมมุนาวจติโลโกตัดโลกย่อมไปตามกรรมแต่ในกรรมแต่ละคนละคนเนี่ยตั้งไม่เหมือนกันนะตั้งไม่เหมือนกันมันไม่อยู่ที่เดียวกันหรอกแต่ทั้งสร้างเหมือนกันเนี่ยเหมือนพระที่อยู่บริเวณในสังฆทานเนี่ยเคยสร้างกรรมกับหลวงพ่อสนองมาเคยไปสร้างไปพระมาด้วยกันก็เกิดมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสนองไม่เป็นศิษย์หลวงพ่อจาไม่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมั่นไม่เป็นศิษย์เป็นทางภาคเหนือเพราะอะไรอ่ะเพราะก็สร้างกรรมร่วมกันมาจึงมาสร้างวัดนี้ก็ต่อขึ้นมาแต่ทีนี้ถ้าคนที่ตายพี่ก็ดีน้องก็ดีอะไรเนี่ยก็สร้างกรรมเหมือนกันไม่ยากกระทงเคยทำบุญไหมบางคนทำบาปบางคนทำบุญบางคนกินเหล้าบางคนเล่นไพ่เนี่ยเวลาตายร่วมกันตั้งกรรมกรรมประพันธุตายพร้อมกันแต่กรรมนี่ก็จะแยกออกไปเลยคุณทำอย่างไรคุณก็จะรับผลอย่างนั้นนะอยู่ที่ว่าใจของคุณตั้งกรรมที่มีชีวิตกรรมอะไรที่กำลังเกิดมาที่ทำมาที่เกิดมาเพราะนั้นคุณจะได้กรรมอันนั้นกลับไปนะถามว่าจะไปอยู่ที่เดียวกันไหมมันยากมันต่างจิตต่างใจแล้วนะมันยากนะมันอยากมีที่จะไปอยู่ที่เดียวกันคือหนึ่งคือพระอรหันต์นะพระอรหันต์หรือพระโสดาบันนะก็จะไปอยู่ที่เดียวกันคืออริยเจ้านี่จะไปอยู่ที่เดียวกันเลยแต่ถ้าปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยยากเดี๋ยวมันกรรมจะทำแนกออกไปเพราะว่าถ้าเขาโสดาบันตายแล้วเนี่ยมันเหนือกรรมนะมันเหนือกรรมไปแล้วนะว่าจะไปอยู่ชั้นเดียวกันนะชั้นไหนนะดาวดึงนะไปอยู่ที่ชั้นนั้นใช่ไหมเนี่ยแต่เนื่องการที่เรามาเนี่ยนี่ก็อยู่ที่ว่าเราทำนี้อยู่ที่ทำทีเนี้ยเราทำมาหลายอาจจะมีลูกหลายคนชาตินู้นเป็นลูกแล้วนี้อาจจะไปเจอกันนั่นกันได้เพราะคนรู้จักกันน่ะเพราะเราไม่ได้อยู่ในชาติเดียวนี่มีลูกในชาติเดียวที่ไหนอาจจะมีชาตินู้นชาติโน้นชาติโน้นที่เข้ามาจะมาเจอกันก็ได้แต่ชาติที่ปัจจุบันได้มาตายพร้อมกันนี่ถ้าไม่ทำร่วมกันอะไรกันกรรมก็จะต่างกันไปนะมันจะต่างกันไปว่าคุณตายแล้วคุณไปอยู่ที่ไหนกรรมก็จะจัดตันอีกนะกรรมก็จะจัดเต็มบอกว่าจะไปอยู่เทวดาที่เดียวกันไหมพ่อแม่ลูกเนี่ยอยากนะพอไม่ได้ตั้งกรรมร่วมกันนะครับหมดเวลาแล้วครับก็ในช่วงเวลานี้ก็ทางรายการทางวัดสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะฮะก็ญาติโยมท่านใดที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี11000นะฮะและสาธุชนก็ยังสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่โปรแกรม YouTube โดยค้นหาจากชื่อรายการที่ออกอากาศช่วงสุดท้ายของรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่ทางบ้านที่โทรเข้ามากับทางรายการและสุดท้ายนี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อได้ให้พรกับญาติโยมครับสาธุก็ขอบุญกุศลที่เป็นที่ญาติโยมได้ทำกุศลกันมาก็ขอถวายเป็นพระราชกุศลในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ดี
และพระบรมสารวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและชาวโลกทั้งมวลทั่วโลกมีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมะ